สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนก็วันนี้เลคเชอร์สุดท้ายนะครับของวิชา DMK 412ของเทอม1ทับ2021ก็เดี๋ยววันนี้มีอยู่2ประเด็นที่จะพูดนะครับอันแรกก็คือมันมี methodology ที่ติดค้างอยู่ก็คือตัวของ factor analysis หรือว่า principal componentแล้วก็อย่างที่2ที่ติดค้างอยู่ก็คือไออะไรนะมีเรื่องคัสเตอร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเลคเชอร์หลักเนี่ยจะเป็นการรีวิวที่ผ่านมานะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะว่าเราเล่าอะไรให้ฟังกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเริ่มต้นด้วยตัวของ FPS ก่อนนะครับครับอันนี้เป็นงานที่รุ่นพี่คุณทำไว้นะฮะเรื่องปีที่แล้วแหละรุ่นพี่คุณปี2020นะครับเขาพูดเขาทำวิจัยเรื่องว่าทำไมนักศึกษามอกรุงเทพถึงเลือกเข้ามอกรุงเทพนะโดยที่ว่าเขาก็เก็บนักศึกษาปี1แล้วก็ปี2นะครับซึ่งถ้าเป็นปีนี้ก็คือปีอะไรนะก็คือปี2กับปี3นะฮะที่ยังอยู่กับที่อยู่ปีนี้แหละเขาก็ตั้งvalue ขึ้นมา5ด้านนะครับอันแรกก็คือcommunication นะฮะกระบวนการสื่อสารขององค์กรกระบวนการสื่อสารของที่มหาวิทยาลัยสื่อออกไปอันที่2คือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้วก็อันต่อมาก็เป็นเรื่องของไทุนนะฮะที่มหาวิทยาลัยให้แล้วก็พวกไออินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างการศึกษาตึกเรียนอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของอะคาเดมิกนะฮะว่าโอเคมันมีไม่ใช่อะคาเดมิกไม่ใช่สุดท้ายสิอะคาเดมิกก็เป็นเรื่องของว่าความพร้อมด้านบุคลากรด้านการศึกษาด้านสถานที่นู่นนั่นนะหลักสูตรอะไรพวกนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าโอเคเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนเป็นอิโมชันแนลของผู้ที่จะเลือกเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาครับก็แนะนำไว้นะครับว่าการใช้ FPS เนี่ยพยายามให้ใช้คู่กับ Excel นะฮะมันจะทำให้เราใช้งานมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจริงๆก็ผมทำไว้ส่วนหนึ่งก็แหละแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเริ่มที่ตัวของตรงนี้ก่อนคือวิธีการของเขาก็คือว่าเขาก็คิดว่าไอ้ตัว value ของเขาเนี่ยนะฮะ6ด้านเนี่ยมันสามารถที่จะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็ใช้วิธีว่าโอเครวมคะแนนออกมาในแต่ละด้านนะครับแล้วก็เป็น communication reputation fun academic อะไรเงี้ย emotional นะครับตัวเนี่ย5ด้านของเขานะฮะแล้วเขาก็มาหา regression กับว่าทำไมความพึงพอใจแค่ไหนค่าใช้จ่ายคุ้มค่าไหมจะแนะนำบุคลากรเข้ามองกรุงเทพหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไอ้ตัวของ factor analysis เนี่ยนะครับสมมุติว่านะฮะก็คือว่าเรามองว่าไอ้จริงๆไอ้5ด้านอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไอ้5ด้านที่เขามานั่งคิดเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่5ด้านอย่างนี้ก็ได้นะฮะใน factor analysis ก็คือว่าในมุมมองของผู้เรียนเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะฮะมันจะมีคนที่เลือกสอบเข้ามาเนี่ยมันมีคอนเซปต์อะไรบ้างที่เขาถึงจะเลือกสอบเข้ามานะฮะก็เลยใช้ตัวของ factor analysis ตรงเนี้ยนะครับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คน387คนที่เขาเลือกมาเนี่ย400คนเนี่ยนะครับมันถ้าในมุมมองของสากลเนี่ยนะครับมันจะมีกี่มิติในการเลือกกันแน่นะครับก็ factor analysis ก็หลักการก็เหมือนPersonality แบบทดสอบ Personality Big Five นะฮะที่คุณเอาตัวของแบบทดสอบ20 30 40อันเนี่ยแล้วก็มานั่งทำมานั่งใช้เมทริกซ์นะครับในการวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีกี่มิติกี่ด้านกันแน่นะฮะตัวของ principal component หรือว่า factor analysis ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ลองเอาตัวของคำถาม50ข้อตรงนี้นะฮะมาทำ factor analysis นะครับโอเคเดี๋ยวจะแนะนำทีละขั้นตอนนะครับของเราก็กลุ่มที่ทำเรื่องของ value proposition นะครับคุณก็ต้องใช้วิธีนี้นะฮะโอเคก็เริ่มต้นจาก analyze นะครับ analyze เสร็จแล้วก็ dimension reduction แล้วก็ factor
พอใส่เข้ามานะครับเราก็เลือกตัวของไอ้ที่มัน rating scale นะฮะ50ข้อเนี่ยของเขาประมาณ47มั้งนะฮะนะครับใส่เข้ามานะฮะแล้วขั้นตอนนะครับมี descriptive ตรงเนี้ยเราต้องกดตัวคุณต้องกดของ KMO นิดนึงนะครับเพื่อดูว่าไอ้ว่าตัวของมันมีแฟกเตอร์เกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ continue ไปจากนั้นนะฮะตัวเรื่องของตัว extraction นะครับตัวนี้แหละที่ถ้าการตลาดของเราเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า principal component นะฮะแล้วก็มาถามว่าจะมีไอตัวอื่นไม่ต้องดูก็ได้นะครับคุณจะหมุนแกนกี่ครั้งนะครับก็ตั้งไว้ที่250ก็ได้นะครับจริง25ที่เขา default ไว้ก็พอแล้วแหละนะฮะก็ไม่เป็นไรใส่ศูนย์ลงไปอีกตัวหนึ่งเผื่อไว้นะครับแล้วก็กด continue แล้ว rotation นะครับ rotation คือเราต้องการ conceptทุกตัวที่มันขนานกันก็คือคอนเซ็ปต์ทุกตัวที่มันแบบไม่ขึ้นตรงมันอินดีเพนเดนต์ต่อการคอร์เรลเลชันแค่เป็น0นะครับเราก็เลยเลือกวิธีที่เรียกว่าวาลิแม็กซ์นะครับเสร็จแล้วก็โอเคเราก็ก็มันมีโรเตทโซลูชันนะครับก็ใส่เข้ามานะฮะเหมือนเดิมนะครับตัวเลขมาก็ใส่ไม่เยอะๆเข้าไปไม่เป็นไร250แล้วก็กดตัวของ continue สกอร์ไม่ต้องนะครับออปชันก็ออปชันต้องใช้นะครับออปชันให้ใช้ sort by size นะครับเรียงลำดับค่าของไอ้โหลดดิ้งนะฮะแล้วก็หาตัวโหลดดิ้งก็คือว่าจริงๆพอเราได้แกนขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็หาดูว่ามันมีน้ำหนัก correlate กับแกนนั้นเท่าไหร่นะฮะก็เรียกว่าโหลดดิ้งนะครับแล้วก็เราเอาโหลดดิ้งที่มีค่าตั้งแต่จุด40ขึ้นไปให้ปรากฏอยู่ในตารางนะฮะแล้วก็กด continue เสร็จแล้วก็กดตัวของโอเคมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะฮะ KMO นะครับมันจะให้ค่าของซิกขึ้นมานะครับก็ถ้าจุด000ก็แสดงว่าโอเคมันสามารถที่จะที่สามารถวิเคราะห์ตัวของ principal component ได้นะฮะแล้วหน้าตาที่เราอยากได้เนี่ยนะครับมันสามารถมันก็จะบอกค่าอยู่ที่สกัดออกมาได้7องค์ประกอบนะครับ7 componentอธิบายความอธิบายตัวของสิ่งที่เราสกัดได้ประมาณ 63.7 ก็คือ 64% ซึ่งมันก็คือ 64% นี่ก็คือว่าไอ้แบบสอบถามทั้ง49ข้อของเรา45ข้อของเราเนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายปัจจัยในการเลือกเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ถึงประมาณ 64% นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหน้าตามันจะออกเป็นเหมือนหน้านี้นะครับ Rotate Component Matrix ออกมาตรงนี้นะฮะหน้าที่ของคุณก็คือว่า copy มันแล้วก็เอาไปแปะใน Excel นะครับซึ่งโอเคผมแปะไว้แล้วนะฮะก็สิ่งที่ได้มานะครับยังไม่ต้องไปดูฝั่งนี้นะครับดูเฉพาะสีตรงนี้ก่อนนะฮะมันก็สกัดออกมาให้ Factor ที่1นะฮะ Factor ที่1ก็คือนะฮะมันก็จะรวบรวมเข้ามาปรากฏมันมีด้านของ communication กับตัวของ reputation เข้ามาผสมผสานกันนะฮะแล้วก็เรียงลำดับข้อที่ความคิดเห็นหนักที่สุดนะครับสำคัญที่สุดก็จะอยู่อันดับแรกๆนะครับก็คืออันแรกก็คือรับรู้ข้อมูลจาก influencer เนื้อหาใน Twitter มีการกล่าวถึงบ่อยๆได้รับคำแนะนำจากนักศึกษารุ่นพี่อะไรพวกนี้นะครับข้อมูลเว็บไซต์น่าสนใจนะฮะโอเคนี่คือองค์ประกอบที่1พอมาดูองค์ประกอบที่2องค์ประกอบที่2ก็คือเรื่องของ emotional นะครับประกอบ emotional หลุดมาหมดเลยนะครับก็คือการใช้อิสระนะครับทางความคิดตัวเองเต็มที่ไม่กังวลเรื่องสัมภาษณ์ไม่ต้องเครียดในการแข่งขันไม่บังคับทำกิจกรรมเข้าร่วมชมรมนะครับได้โอกาสในการคิดนอกกรอบไม่มีกิจกรรมรับน้องนะฮะต้องการศึกษาคณะสายงานที่ต้องการโอเคอันนี้คือเรื่องที่2นะครับแล้วก็เรื่องที่3อุปกรณ์การเรียนการสอนปรากฏอะคาเดมิกมาหมดเลยแต่ว่าอุปกรณ์มาก่อนนะครับก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องที่5บ้านที่5ก็คือเรื่องของ Facebook เนื้อหา Facebook น่าสนใจเนื้อหา Search Engine น่าสนใจ Reputation นะคะชื่อเสียงปรากฏมันหลุดอยู่2ข้อนะครับโทษครับ Reputation 2ข้อนี่เป็นเรื่องนักศึกษาหน้าตาดีแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นหน้าตาไม่เกเรนะโอเคเราก็ได้ออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนมันมีเหตุผลในการเลือกมองกรุงเทพฯเนี่ยมันมีอยู่6ด้านที่สามารถอธิบายได้64%
นะฮะแล้วก็ด้านที่1 นะครับเราก็เอาเนื้อหาพวกนี้นะครับมารวบรวมแล้วก็ลองเรียบเรียงขึ้นมาเป็นคอนเซปต์อันนึงนะครับมันเป็นเรื่องของสื่อใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องของชื่อเสียงมันเหมือนเรื่องของการบอกต่อเหมือนคนที่มาบอกในสิ่งที่มันน่าสนใจเหมือนมีเทวดามาโปรดอะไรพวกนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อขึ้นมาอีแวนเจลิซึมละกันนะฮะพอมาด้านที่2นะครับด้านที่2ก็คือเรื่องของอิสระไม่กังวลไม่เครียดทำไม่บังคับนะคะอิสระเนี่ยมาเรื่องฟรีดอมหมดเลยก็เป็นเรื่องของฟรีดอมที่ใส่เข้าไปนะพอมาด้านที่3นะครับอุปกรณ์การเรียนได้รับคอนเน็กชันเพื่อนฝูงอะคาเดมิกโอเคงั้นก็ใส่อะคาเดมิกสแตนดาร์ดละกันนะฮะไม่อันนี้ไม่ยากนะฮะอ๋อมันมีตัวหนึ่งที่เป็นโหลดดิ้งนะครับอันหนึ่งด้านการบังคับแต่งกายอยู่ฟรีจะอยู่อะคาเดมิกก็ใช่อยู่เรื่องฟรีดอมก็ใช่แต่ปรากฏว่าฟรีดอมมันหนักกว่าก็เลยมาอยู่ในแฟกเตอร์นี้นะฮะด้านต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของเงินลงทุนอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่ทุนการศึกษาอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของการเดินทางสะดวกบริการรับส่งอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของไฟแนนซ์นะฮะเพราะว่าหนักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของไฟแนนซ์หมดเลยแต่ว่าพวกนี้นะน้ำหนักมันจะไม่เยอะนะฮะต่อมานะครับเนื้อหาน่าสนใจข้อมูลหาง่ายจาก Search Engine Google นู่นนี่นั่นนะครับมีเกียรติศักดิ์ศรีไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นๆนะฮะก็โอเคมันคืออะไรล่ะมันเป็นเรื่องของข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับมันทำให้เราเชื่อถือมันมีความรู้สึกเป็นกันเองอยากให้อะไรเงี้ยสามารถโน้มน้าวเราได้เราใช้คำว่า Affinity ละกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็นักศึกษาหน้าตาดีแล้วก็มีเพื่อนร่วมชั้นนิสัยไม่เกเรมันคืออะไรมันคือเสน่ห์ของนักศึกษาหรือเปล่าโอเคแล้วใช้คำว่าคาริสมาละกันนะฮะเสร็จแล้วปรากฏแฟกเตอร์ที่7เนี่ยมันหลุดมาข้อเดียวคือข้อนี้นะครับแต่ว่าโหลดดิ้งของมันเนี่ยอันนี้หนักกว่า 0.46 นะครับดังนั้นแฟกเตอร์ที่7ก็เลยไม่มีนะฮะดังนั้นองค์ประกอบในการเลือกเข้ามกรุงเทพก็จะมีอยู่6ด้านนะฮะก็คือ evangelism freedom academic standard finance affinity charisma fitic fan นะครับโอเคนะฮะจุดมุ่งหมายของตัวของ factor analysis มันก็เลยออกมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อนะฮะเรารู้อย่างเช่นว่าเราก็ต้องมาทำอีก2อย่างนะครับก็คือว่าโอเคถ้างั้นเราก็ต้องหาค่าเฉลี่ยออกมาแล้วพอหาค่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูค่าของ reliability ด้วยนะฮะวิธีการก็เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนึงนะฮะสมมติว่าผมทำให้ดูด้านเดียวพอนะเอาเรื่องอะไรดีreliability เอา academic แล้วกันนะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วิธีการนะครับเรื่อง academic ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรารวบรวมตัวแปรมาขึ้นมาก่อนหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมทำยังไง transform นะฮะแล้วก็ compute variable เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการคำว่า academic นะครับที่เป็น academic รวมนะครับacat standard ก็ได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับตั้ง label เข้ามา academic standard เป็น number continue ไปเสร็จแล้วทำยังไงนะครับเราก็รู้ว่ามันมี academic มี10ข้อใช่ไหมใส่วงเล็บเข้าไปนะถ้ามันแคบก็ลากมันออกมาเท่ากับคาเดมิกหนึ่งบวกนะฮะ10ข้อเราก็หารด้วย10โอเคเราก็ได้ตัวแปรออกมาอีกตัวนึงมาดูก็เนี่ยโปรแกรมที่เนี่ยตัวแปรใหม่ชื่อ academic standard นะครับเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วตัวแปรนี้มันยังใช้ได้หรือเปล่าจริงๆความผิดนั้นต้องหา rely ก่อน analyze นะครับแล้วก็ scaleReliability analysis นะฮะแล้วก็ไอ้10ข้อเมื่อกี้ใช่ไหม academic 1 ถึง 10ใส่เข้ามาใส่ที่10
เราต้องการดู scale if item delete นะฮะแค่นั้นแหละแล้วกดโอเคกดโอเคนะฮะอันฟ้าอยู่ที่จุด920โชคดีจังไม่ต้องทำใหม่นะฮะไม่ต้องลบค้อนไอทิ้งนะครับก็อันฟ้าเราจำได้ใช่ไหมถ้าเกินจุด7ใช้ได้นะครับก็แสดงว่าสเกลเนี้ยใช้ได้นะฮะโอเคเราก็จะได้ตัวของสเกลตัวนี้ออกมาละนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อเราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หกด้านตรงเนี้ยปัจจัยด้านไหนเป็นปัจจัยที่มันเลือกมองกรุงเทพมากกว่ากันทำยังไงเราจริงๆแล้วคือผมแคลคูเลตไว้หมดแล้วนะมันเนี้ยหกด้านตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่อีเวนต์เจอรี่ซึ่งมาถึงตัวของเนี้ยแอฟฟินิตี้เนี่ยไอ้ถึงตัวของคาลิสมาเนี่ยนะผมก็แค่ analyze นะฮะแล้วก็ descriptive แล้วก็ descriptive ทีนึงแล้วก็เราก็เอาไอ้หกตัวนี้เข้าไปออปชันนะฮะอาจารย์มันเวอร์ชอบอยากได้เคอร์โตสิตอยากได้สกิลเน็ตนะให้ไปกดคอนติเนียนะครับกดโอเคได้ออกมาละนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหแม่งดูไม่รู้เรื่องเลยเว้ยอะไรไม่รู้copy มานะครับแล้วก็ไปแปะใน Excel แปะเข้าไปปุ๊บนะฮะมันเป็นอย่างนี้แล้วค่อยดูเข้ามาง่ายหน่อยตรงนี้ยังยากอยู่ผมซื้อยมสองสามตำแหน่งพออาจารย์ชอบแค่สามแล้วไงต่อยังดูยากอยู่อาจารย์ทำยังไงใส่ตรงนี้นะใส่นี้เข้าไปนะฮะจับปุ๊บเอาละอาจารย์ดูง่ายขึ้นไหมนะฮะนะฮะแล้วก็เห็นนะโอเคตัวนี้สูงสุดเลยนะเป็นเรื่องคนเลือกเพราะฟรีดอมนะครับรองลงมาเป็นเรื่องของอะไรวะรองลงมาเป็นเรื่องของอะคาเดมีรองลงมาก็เป็นเรื่องของaffinity แต่อย่างนี้ก็ยังดูยากอยู่ทำยังไงนะฮะcopy ไปแล้วก็กด insert นะฮะแล้วก็ใส่กราฟเข้าไปปุ๊บได้มาละโอ้ยมันทำไมมันไม่เรียงล่ะทำอย่างอื่นดีไหมนะฮะก็วิธีการเลือกแถวนี้นะครับทั้งหมดแล้วก็data ก็ sort sort เนี่ยเรามีไม่เอา header นะฮะsort by อะไรอันนี้คือคอลัมน์อะไรคอลัมน์ G เราก็ sort by คอลัมน์ G แล้วเรียงจากอะไรเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยเราเรียงจากมากไปน้อยนะครับได้ละตึ้งโอเคมันเรียงมาละนะฮะเห็นไหม freedom academic affinity เรียงมาอย่างนี้นะครับแล้วกราฟโอเคเราเห็นละนะฮะเราก็โอเคเปลี่ยนไทเทิลนิดนึงเป็นเรื่องอะไร BU selection factorนะฮะเสร็จแล้วไงต่อสเกลมันคือตั้งแต่ลบห้าถึงไอ้ศูนย์ถึงศูนย์ถึงห้าใช่ไหมกลับปรับสเกลนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นห้าแล้วไงต่อสื่อสารให้รู้เรื่องนะฮะ insert กราฟเข้าไป add data label เข้าไปทำไงต่อนะฮะดีไซน์ทำให้มันดูดีนิดนึงนะฮะก็ได้มาแล้วนะครับแต่แล้วทำอะไรได้อีกเราก็อยากรู้ว่าโอเคนอกจากยินมันไม่พอมันควรจะมีตัวของ standard deviation นะใส่เข้าไปนะฮะมันคืออะไรมันคือ error bar ใช่ไหม error bar แล้วก็ใส่ตรงนี้นะฮะ more option ตรงนี้นะครับ custom specify value นะครับก็คือตัวเนี้ย st ตรงนี้ใส่โอเคสียังไม่โอเคเนี่ยครับคุณก็ได้มาละนะครับปัจจัยในการเลือกเข้ามองกรุงเทพนะฮะอันที่1คือ Freedom อยู่ที่ 3.35 เรื่องของอันรองมาเป็นเรื่องของ Academic นะครับโอเคมาตรฐานการศึกษาของเราใช้ได้นะครับเรื่องของ Affinity โอเคในการสื่อการตลาดทำให้รู้สึกเป็นมิตรมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นเรื่องของว่าการเงินโอเคนะฮะมีทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับมันมีการรองรับได้พอสมควรนะครับนี่คือสิ่งที่คุณคิดก่อนเข้ามานะ
เอาละนะครับเนี่ยก็คือตัวของ Factorizes มันก็จริงๆมันจบเนี่ยมันก็ได้ออกมา6ด้านเสร็จแล้วก็ทําให้มันจบตอบทําให้มันต่อออกมาเห็นไหมมันก็คุณก็ได้ละนะฮะงานวิจัยง่ายๆชิ้นหนึ่งแต่มันมีคุณค่ามากมายเลยถ้าคุณเป็นการตลาดของมหาวิทยาลัยต่อไปคุณก็ต้องมีเรื่อง Freedom เนี่ยสำคัญที่สุดเลยคุณต้องชูก็ต้องชูเรื่องของ Freedom นี่แหละนะครับแล้วเรื่องที่คุณจะต้องสําคัญก็คือคาลิสมานะครับยังไงก็คุณก็ต้องเลือกพรีเซนเตอร์ที่หน้าตาดีหรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพราะยังมันก็ขายได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าจากตัวของไอ้รีเสิร์ชตรงนี้นะครับมันก็ยังมีความสําคัญอยู่ถ้ามันไม่มีความสําคัญมันจะไม่หลุดออกมาเป็นแฟกเตอร์นะฮะมันจะไปปนอยู่กับเรื่องอื่นนะฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราได้ SCS มาแล้วโอเคเรามาทำมาดูอย่างอื่นกันนะฮะเขามีตัวแปรตามอะไรบ้างคะแนน0ถึง10พอใจแค่ไหนแนะนําบุคคลเข้าอื่นเข้าหรือไม่นะครับทําไงได้เหมือนเดิมนะครับ analyze นะครับไพ่ของเรา multiple regression นะฮะ regression linear dependent คืออะไรเราอยากรู้ว่า0ถึง10เนี่ยโอเคมีตัวแปรอะไรที่มันอธิบายได้บ้างนะครับ selection factor เนี่ยนะครับตัวไหนที่มันทําให้คนเนี่ยพึงพอใจนะครับในปัจจุบันนะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับ Evangelism หรือ Charisma เนี่ยโอเคใส่ตรงนี้เข้าไปแค่นี้แหละกดโอเคนะครับสิ่งที่ได้มานะฮะหน้าตาพินเอาท์ถ้าจำได้นะครับก็คือนี่คือตัวแปรต้นนะครับ Dependent ตัวแปรตามคือเรื่องของความพึงพอใจสิ่งที่ได้ออกมาค่าความสัมพันธ์อยู่ที่จุด607นะฮะจุด607แล้วมีความสัมพันธ์กันมาได้ค่า R มาและ R นี่ซิกไหมนะฮะก็ดูตรงนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันจริงนะครับแล้ว6.607คืออะไรนะครับก็ยกกำลัง2เข้าไปเหลือจุด369ก็คือว่าไอ้ตัวของสมการไอ้หรือไม่เรื่องความสามารถในการทำนายเนี่ยนะครับความพึงไอ้ตัวปัจจัยในการเลือกเข้ามามหาวิทยาลัยนะครับสามารถทำนายความพึงพอใจในปัจจุบันได้ถึง 36.9% นะครับไม่รู้มันหายไปไหนอีกประมาณ 67% ใช่ไหมแสดงว่าเขาก็ไม่ได้หลอกเราทั้งหมดเอ้ยไม่ใช่เขาก็เขาก็ให้เราได้ในหลายอย่างที่เราอยากได้นะครับต่อนะฮะเสร็จแล้วพอลิเกชันมาถึงขั้นนี้เราดูอะไรต่อนะครับเราก็ดูไอ้นี่ต่อไปก็คือcoefficient ใช่ไหมเราได้ตัวของว่าแล้วอะไรเนี่ยมันตัวทำนายความพึงพอใจของเราได้บ้างนะครับอันแรกเนี่ยฮะ freedom โหจุด000ต่อมาจุด00ก็คือ affinity นะครับแล้วก็เรื่อง charisma จุด001นะฮะแล้วแสดงว่า3ตัวเนี้ยนะครับก็คือ freedom affinity และ charisma เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เรายังพึงพอใจอยู่ในปัจจุบันแล้วตัวอะไรนะครับที่มันมีอิทธิพลที่สุดก็ดูตรงนี้นะครับค่าเบต้าจุด241สูงที่สุดเลยนะครับก็คือเราเนี่ยไอความเป็นอิสระเนี่ยมันเลยทําให้เราแบบยังรู้สึกพึงพอใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ลงมาก็คือ affinity นะครับก็คือเรื่องของว่ามหาวิทยาลัยก็ยังมีการสื่อสารมี Facebook มีสื่อต่างๆที่คอยติดต่อเราอยู่ตลอดเวลาทําให้รู้สึกว่าเรายังมีความรู้สึกเชื่อถือมหาวิทยาลัยพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวสุดท้ายก็คือตัวของคาริสมานะฮะคาริสมาก็คือมันอะไรเงี้ยว่าเพื่อนมันก็อย่างหน้าตาดีจริงๆอ่ะใช่ไหมมันก็มีเพื่อนพวกนี้อยู่นะครับเป็นเพื่อนที่มีเสน่ห์ไม่เกเรนะครับอันนี้แหละครับก็คือสิ่งที่เราเจอในตัวของงานวิจัยของปีที่แล้วที่พี่ๆคุณทํามานะฮะอันต่อไปที่น่าสนใจคืออะไรก็คือตัวของแล้วจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าไม่ใช่ลูกค้านักศึกษาในปัจจุบันของมองเทพแล้วเนี่ยมันมีกี่เซกเมนต์นะครับคนที่เลือกเข้ามานี่มันมีกี่เซกเมนต์กันนะครับวิธีการนะฮะก็คือ cluster analysis นะครับกด analyze นะฮะแล้วก็กด classify นะครับแล้วก็ใช้ของ k-mean นะครับ cluster นะฮะไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในบริษัทวิจัยหลักร้อยล้าน10ล้านนะครับหรือไปจ้างนักวิจัยอิสระทำนะฮะหลักหมื่นเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้นะครับ K-mean นะครับกด K-mean เข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณอยากรู้ก็คือว่าถ้าเราเอา6ตัวแปรตรงนี้นะครับ communication อะไรพวกนี้ไม่ใช่evangelism มาถึง charisma ของเราเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วiterate นะครับเหมือนเดิมนะครับให้มันหมุนเยอะๆร้อยรอบไปแหละแล้วก็เรื่องของออปชันก็คือเราอยากรู้ว่าใส่เข้ามาเลยแล้วกันว่าใครอยู่คลัสเตอร์ไหน1 2 3นะ
แล้วก็บอกโอเคโอเคนะเคมีนั่นคือโอเคงั้นแบ่ง3กลุ่มแล้วกันนะใส่ตัวเลขเข้าไปนะฮะแล้วก็กดโอเคตู้มันก็จะออกมาง่ายๆเลยนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้นะครับมันก็จะได้ตัวนี้ออกมา Customer Membership นะครับเขาให้เราแบ่ง3กลุ่มมันก็ใส่ให้คนที่1 400คนเนี่ยคนที่1 2 3 4 5อยู่กลุ่มไหนบ้างนะฮะมันก็ใส่ไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ Final Cluster นะครับ Result เนี่ยออกมาเป็น3 Cluster มีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ Number สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะบอกว่า Number of Case in Cluster Cluster ที่1มีอยู่78คน Cluster ที่2มี170Cluster ก็คือ Segment ที่3มี139คนแล้วมาดูค่าเฉลี่ยนะครับ ClusterSegment ที่1นะครับ Segment ที่1เนี่ยโอ้ Evangelism ก็ไม่ได้สนใจ Freedom ก็สนใจนิดนึงนะครับเรื่องของ Academic ก็โอเคอยู่ระดับ 0-5 นี่ค่อนข้างต่ำหมดเลยนะครับคือพวกนี้ส่วนกลุ่มที่2นะครับคะแนนก็อยู่กลางๆหมดเลยเว้ยส่วนกลุ่มที่3เนี่ย Segment ที่3ไม่อยู่สูงหมดนะฮะเราก็นำมาเสร็จแล้วก็โอเคแสดงว่ามันมีอยู่คน3กลุ่มจริงๆนะครับแล้วเราก็มานั่งตั้งชื่อมันนะกลุ่มที่3เนี่ยมันก็ควรจะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นอะไรนะเป็น active user เป็นแฟนพันธุ์แท้อะไรพวกนี้เนาะตั้งชื่อเป็น dynamic group อะไรก็ได้นะฮะกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพวกที่เหมือนเข้ามาแบบจำใจอ่ะก็ตั้งชื่อ passive ก็ได้นะฮะกลุ่มนี้ตั้งชื่ออะไรดีกลุ่มนี้ก็แบบอะไรก็ได้practical ก็ได้นะครับเน้นเรื่องของการปฏิบัติจริงอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับหน้าที่ของ cluster ก็คือสร้างแบบนี้นะครับวิธีการในการแบ่ง segmentation นะครับมันง่ายอย่างนี้แหละนะฮะในเชิงของการตลาดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่คุณจะทำรีเสิร์ชที่ไหนนะครับคุณก็หนีไม่พ้นวิธีนี้นะครับก็จริงๆคัสเตอร์มีอยู่ 3-4 วิธีนะครับแต่ที่ว่าเขาจะเลือกใช้ยากๆนี่เขาจะไม่ค่อยมีนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีนี้นะครับก็โอเคนี่คือเลคเชอร์ในส่วนที่1ที่จะแนะที่บอกทุกคนนะฮะก็คือเรื่องของนี่แหละ SPSS นะฮะก็มันจะมีอีก2ประเด็นก็คือตัวของคอนจอยผมคงไม่ได้สอนนะฮะแล้วก็เรื่องของเทรนนะครับมันก็การตลาดของเราเนี่ยถ้ามันเป็นรีเสิร์ชเราก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เลคเชอร์หลักของเรานะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องทั้งหมดนะครับที่เราเคยเรียนกันมานะครับเพราะว่าทั้ง13ครั้งคือเริ่มต้นจากตัวของที่ผ่านมานะครับก็คือเรารู้ว่า mindset ในปัจจุบันเนี่ย marketing มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็นะเราก็ต้องมาตั้งบนการวิจัยเนี่ยบน mindset ที่มันถูกต้องนะครับเป็น mindset ของคนยุคปัจจุบันนะครับวิจัยตลาดก็ควรจะอยู่ในแง่เป็นวิจัยตลาดในปัจจุบันจริงๆนะฮะอันที่2ที่เราพยายามที่อธิบายกันก็คือเรื่องของ research question นะเราจะต้องการตั้งคำถามเราจะตั้งคำถามในการเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราจะตอบคำถามวิจัยยังไงพอจะเลือกวิธีQualityหรือQuantityและหลังจากนั้นก็มาเรื่องของ Variable นะฮะเราก็ศึกษากันเรื่องว่าตัวแปรมันมีอะไรบ้างมี4ระดับใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็วิธีการหาคำตอบ Central Limit Theorem มาเรื่องของ Sample Size นะ Sample Technique สอนทั้ง2คลาสคือสอนทำไมวะเยอะแยะนะฮะแล้วก็มาเรื่องของหลังนั้นก็มาเรื่องวิเคราะห์สถิติสอนบ้าสอนบอทั้ง4ครั้งนะฮะแล้วก็มาเรื่องของ analysis นะครับสอน2ครั้งนะแล้วก็มาการเขียน paper ก็พูดเรื่องปะปลายค่อยๆสอนบทที่1 2 3ไปแล้วก็ค่อยมาสอนบทที่4ที่5นะฮะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวผมสรุปเรื่องของว่าอนาคตเนี่ย history and trend ในอนาคตของ marketing research มันควรจะเป็นยังไงนะฮะก็เราเริ่มต้นนะครับการตลาดเรารู้มันเกิดขึ้นปีประมาณ1960เนาะมันเกิดมาประมาณ80ปีนี่แหละมันไม่ใช่ศาสตร์ที่ยาวนานอะไรเลยนะฮะก็มาเริ่มจากตัวของ 4P ก่อนนะ Product Price Place Promotion นะเป็นยุคแรกสุดเลยที่ทุกคนมันก็สนใจหรือว่าต้องพัฒนา product อะไรมันถึงจะตอบโจทย์คนตั้งราคาเท่าไหร่ทุกอย่างตอนนั้นเป็น Mass Production นะฮะแล้วก็เข้ามาสู่ยุคที่2นะครับในยุคประมาณปี2000ซึ่งบอกว่าเฮ้ยจริงๆนะ Customer มันต้อง Centric เว้ยความสำคัญนี่มันไม่ได้อยู่ที่ของคนผลิตอีกแล้วมันควรที่อยู่ตัวของลูกค้านะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของคอนเซ็ปต์ของจาก 4P มาเป็น 4C ก็คือ Aesthetic City ก็คือเรื่องของสุนทรียศาสตร์ของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคต้องการมาคนมาดูแลเป็นพี่น้องพี่เฒ่า Customer is the King ลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหมเสร็จแล้วก็มา 4C ก็คือจาก Product ก็เป็น Customer Solution Price ก็เป็น Customer Cost ที่
ัวของ customer ยอมจ่ายเรื่องของ place ก็คือ convenience เป็นเรื่องของความสะดวกนะฮะแล้วก็ promotion ก็คือเป็นเรื่องของการ communication ตอนนั้นก็เป็นยุคที่ว่าสื่อ IMC ใช่ไหมคุณต้องมีตัวของabove the line below the line แล้วก็ concept IMC ก็คือสื่อตัวหนึ่ง reflect ไปอีกตัวหนึ่ง reflect ไปอีกตัวหนึ่งแล้วสุดท้าย communicate ในเรื่องราวเดียวกันนะฮะ concept IMCเสร็จแล้วก็มาสู่ยุคที่3พอยุคพออินเทอร์เน็ตมันโตขึ้นนะโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยมีโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นนะฮะก็เป็นอีกซีหนึ่งก็คือว่าจากโซลูชันก็เป็นแบบว่าโซลูชันที่ตัวของผู้ประกอบการคิดให้ตัวให้ผู้บริโภคก็กลายมาเป็นว่าโคเคชันใช่ไหมผู้บริโภคก็ต้องมาสร้างเหมือนกันว่าคุณอยากได้อะไรนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มาไพรซ์ก็เป็นเคอร์เรนซีเคอร์เรนซีก็คือว่าวันเนี้ยฮะคุณตั้งราคาแล้วก็มันไม่ได้แบบกระป๋องอะไรเงี้ย150หรืออย่างงี้ต่อไปทุกอย่างกลายเป็นเหมือนเป็น consumer product นะครับเป็นว่าทุกอย่างมันเป็น dynamic price มากขึ้นเรื่องของ place นะฮะเรื่องของ convenience ความสะดวกก็กลายเป็นเรื่องของ communal activation นะครับการซื้อขายจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของ communication ก็มีความเจาะจงลงไปมันได้เป็นเรื่องของ content นะเป็นเรื่องของ conversation เพราะว่าทั้งหมดเนี้ยนะฮะ 4C ที่2ก็คือเป็นเรื่องของ ecosystem ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเสร็จแล้วมันก็จะมาที่ตัวของงานที่3ซึ่งมาเป็น 4E นะฮะค่อนข้างมาตรฐานนิดนึงก็คือจาก co-creation ก็เป็นเรื่องของว่าสร้าง experience แล้วแหละจาก 4P ไม่พอแล้วมันต้องเป็น 7P ใช่ไหมมันต้องมีเรื่องของ people process แล้วก็ตัวของ physical evidence ที่มันสร้างประสบการณ์ของคนขึ้นมานะฮะแล้วก็เรื่องของcurrency เนี่ยนะครับกลายมาเป็น exchange ก็คือว่าคนมันไม่ได้ในการซื้อสินค้านี่มันไม่ได้แบบจ่ายแค่เงินแล้วแหละมันต้องเสียเวลาในการไปเสิร์ชไปดูอะไรนะพวกอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมไปเสิร์ชไปหาข้อมูลจากคนนู้นคนนี้นะครับไปถามได้คอมเมนต์จากคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันเสียเวลาด้วยนะฮะก็กลายเป็นเรื่องเอเจนต์นะครับส่วนเรื่องของว่าคอมมูนอลนะครับที่มันซื้อที่ไหนก็ได้ก็กลายมาเป็นที่ไหนได้ก็ได้จริงๆ everywhere นะครับ everywhere every time ส่วน conversation นะครับมันก็คือจากคอนเทนต์ที่มันแบบฟุ้งกระจายกันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่แบบมี4ด้านใช่ไหมคอนเทนต์นะฮะมันก็ต้องมีความจำเพาะเจาะจงมีทั้ง entertain มีทั้งให้ความรู้มีทั้ง convince นะฮะมีทั้งขู่ให้กลัวมีนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งทุกอย่างเนี่ยกลายเป็น evangelism นะครับการประจักษ์มาของเทวดามาบอกให้คุณซื้อสินค้านะครับนี่คือคำว่า evangelism นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือยุคของ value creation และเรายังอยู่ในชุดของ value creation นะฮะดังนั้นการทำวิจัยของเราเนี่ยนะฮะผมพยายามเน้นคุณว่าโอเคตอนนี้อย่าไปเน้นที่ product อย่าไปเน้นที่ ecosystem นะฮะแต่คุณต้องหา value นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้าอยากได้ขึ้นมาให้ได้ต่อมานะครับก็มาพูดถึงแล้วว่าแล้วตัวของ 4C นะเนี่ยนะครับ 4E เนี่ยมันมีแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะเราก็เริ่มต้นจากที่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนแรกเริ่มสุดเลยเนี่ยก็คือ AIDA ใช่ป่ะ Awareness Interest Design Action นะฮะก็เริ่มจากที่ว่าโอเคมันมีการต้องรับรู้ก่อนแล้วก็ interest ก็คือมีความสนใจมีสมองคิดนะฮะคิดไอ้ interest คือความคิดสนใจละ design คือมีความปรารถนานะครับปรารถนาคืออยากได้อยากมีนะครับสมองส่วนไอ้ limbic ทำงานละก็คืออยากได้นะฮะได้มีอารมณ์เกิดขึ้นและสุดท้าย action ที่อยากได้ก็คือต้องการ purchase แล้วก็ repurchaseใช่ไหมพอมาสู่ยุคที่2นะครับบอกว่าเรื่องของความคิดเรื่องของสมองมันพัฒนาขึ้นนะฮะก็บอกให้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแทรกตัวเอ็มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเอ็ดมานะฮะดังนั้นก็คือว่ามันใส่คำว่าเมมโมรีเข้ามาพอคำว่าเมมโมรีเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มอะไรขึ้นมามันก็คือจะเพิ่มตัวของคำว่าเอ็กซ์เพียร์เรนนั่นก็คือเรื่องของรอยัลตี้ที่ต้องใส่เข้ามาเรื่องของเมมเบอร์ชิพนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้วิสิตแล้วก็ตัวของซีมอดนะฮะที่มันโอเคเริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงประมาณ20ปีก่อนเสร็จแล้วมันก็มีบริษัทนะครับสร้างคำขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยยุคอินเทอร์เน็ตพอมันเฟื่องฟูขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวแปรมันก็ควรจะเปลี่ยนเป็น iSaaS ใช่ไหม
awareness interest นะครับก็คือ I กับ D เนี่ยนะครับเขาบอกสมองกับอารมณ์เนี่ยมันทำงานร่วมกันนะความคิดกับความรู้สึกมันทำงานร่วมกันก็เป็นเหลือ I ตัวเดียวแต่ว่ามันต้องทริกเกอร์ให้เกิด search action and share ใช่ไหมก็ action ยังอยู่แต่เพิ่มคำว่า search and share ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้นะครับยุค10ปีที่ผ่านมา10 20ปีที่ผ่านมามันก็มีการว่าคนมันต้องศึกษาเรื่อง customer journey ศึกษาเรื่องของ customer touch point เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเสร็จแล้วนะครับแล้วมีอะไรต่อก็มาโปรเฟสเซอร์ของเรานะครับคอลเลอร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่มันมี 5A นะมันเริ่มด้วย aware appeal ask act แล้วก็มี advocate มีคำว่า advocate เข้ามามันคืออะไร advocate ก็คือเราต้องมีการบอกต่อใช่ไหมดังนั้นพฤติกรรมที่อยากได้ก็คือมันต้องมีเรื่องของ engagement เพิ่มขึ้นมีเรื่องของ advocate เพิ่มขึ้นนะฮะพฤติกรรมเนี่ยนะครับลูกค้าจะต้องวิ่งมาหาเราจาก outbound จะกลายเป็น inbound มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยนะครับลูกค้ามี2อย่างนะครับดูในเน็ตไปซื้อข้างนอกหรือไม่ก็ซื้อดูข้างนอกแล้วก็มาซื้อในเน็ตนะฮะก็เป็นตัวของโชว์รูมมิ่งเว็บรูมมิ่งพวกนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราอยากได้นะครับนี่คือตัวของ dependent variable ตัวแปรตามที่เราอยากได้ใช่ไหมคือตัว action search แล้วก็แชร์คือสิ่งที่เราอยากได้แล้วนะฮะมันก็มีแนวตัวแปรในเชิงนามธรรมอื่นๆที่เราต้องเก็บขึ้นมาก็คือจาก aware มาเป็น appeal เนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะเกิด attraction จาก appeal มาเป็น ask เนี่ยทำยังไงให้เกิด curiosity ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาและจาก ask เป็น action เนี่ย ask เป็น act เนี่ยนะครับมันต้องทำให้เกิด commitment ทำให้คนรู้สึกมีความยึดติดกับแบรนด์มีความผูกพันกับแบรนด์มีความแบบ commitment กับแบรนด์ใช่ไหมมันถึงจะเกิดตัวของ action ขึ้นมาได้แล้วนะคะ affinity คนต้องมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกเป็นเจ้าข้อเจ้าของมีความรู้สึกเชื่อมั่นมีความอะไรเงี้ยเป็นผูกพันอย่างแรงกล้าคือ affinity ถึงจะเกิด advocate ขึ้นมานะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้ามันลิงก์ขึ้นมาก็คือว่าเหมือนกับว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับตัวพฤติกรรมมันคือตัวแปรตามเนี่ยมันต้องศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวแปรตามมันคือ purchase นะฮะ repurchase loyalty purchase intention engagement inbound outbound พวกเนี้ย customer journey customer touch pointนั่นคือทั้งหมดของตัวแปรตามที่เราอยากรู้นะครับแล้วตัวแปรต้นล่ะมันคืออะไรนะฮะแต่ก่อนแล้วมันก็มี2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นแอคชั่นแอคชั่นมันก็บางทีมันก็เป็นนามธรรมนะฮะบางทีแอคชั่นมันก็เป็นรูปธรรมนะฮะอย่างจำนวนครั้งเนี้ยเป็นรูปธรรมเลยแต่ว่าบางอย่างเนี้ยความรักความชอบแอทแทคชั่นคอมมิตเมนต์แอฟฟินิตี้เนี้ยมันเป็นนามธรรมใช่ไหมก็มาเรื่องของตัวแปรบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมเดี๋ยวแป๊บนึงผมข้ามไปนะฮะก็เข้ามาสู่ทั้งกลับไปที่เดิมนะครับเรื่องของ 5A เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ AIDA ISAS เอ็ดมา 5A เนี่ยนะครับมันก็คือว่าต้องการที่จะสร้างตัวของ funnel ขึ้นมา funnel ก็คือเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเกิด awarenessaware แล้วก็มาเกิด consideration นะครับใช้ทั้งสมองและก็ความรู้สึกแล้วหลังจากนั้นก็ conversion เปลี่ยนมาสนใจนะครับให้ความสนใจให้ความ commitment ให้อะไรอย่างนี้กับเราและสุดท้าย activation ก็ไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็ต่อมาก็คือ activation นะครับเข้ามากดเว็บไซต์ของเราดูเข้ามาแจมโซเชียลมีเดียเข้าไปแจมอีเวนต์ของเราเข้ามาจับสินค้าของเราพลิกดูนะครับแล้วก็อาจจะมีการซื้อขึ้นมาและหลังจากนั้นเขาก็มาซื้อเราซ้ำนะครับเกิด loyalty ขึ้นมามีความแล้วก็ผูกพันสุดๆก็คือทำให้เกิด advocate นะครับก็สามารถที่จะบอกต่อหรือว่าออกมาปกป้องเราเมื่อเราผิดพลาดเมื่อมีคนมาโจมตีเราพวกนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายของการตลาดที่เราอยากได้ก็คือตัวของ funnel ตรงนี้ต้องการ journey ต้องการ touch point ต่างๆที่มันตอบโจทย์พวกนี้นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวแปรตามแต่ว่าเราอยากได้ตัวแปรต้นแล้วตัวแปรต้นคืออะไรมันก็คือตัวของ consumer behavior ที่เราศึกษากันมาใช่ไหม consumer behavior มีอะไรบ้างก็บอกว่าอันแรกก็คือที่ตื่นที่สุดนะครับก็คือพฤติกรรมนี่แหละถ้ามันกดเว็บนี้ถ้ามันเข้ามาไลค์เราบ่อยๆถ้ามันไปตามเราใน TikTok มันตามเราใน IG มันมีการตอบโต้เราทาง Facebook มีการตอบทาง LINE official โหลดสติ๊กเกอร์เราไปมี behavior พวกนี้มันน่าจะซื้อสินค้าของเราเนี่ยฮะก็ใช้ behavior เนี่ยเป็นตัวอธิบาย behavior ทำนาย behavior นะฮะส่วนอันที่สองก็คือเรื่องของ behavior intention นะครับมีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะซื้อตรงนี้นั่นนะฮะระดับที่เลือกลงไปนะครับก็คือตัวของ attitude
นะครับ attitude มีอยู่3อย่างใช่ไหมมีเรื่องของ cognitive emotive แล้วก็ behavior นะฮะพฤติกรรมบางอย่างโอเคเขาไปนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับแบรนด์เราเขาชอบดูป้ายเราเขาชอบอะไรนู่นนี่นั่นอันนี้แหละนะครับที่จะสามารถเอามาอธิบายตัวของสามารถเอามาทำนายพฤติกรรมที่เราอยากได้ได้นะฮะพอลึกลงมาก็มาดูเรื่องของ value orientation ก็คือเรื่องของ value เราอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับที่มันเป็น belief ของเราถ้าเราได้ไอ้นี่มาเราจะเท่เราจะหล่อเราจะดูดีนะฮะถ้าใส่แล้วถ้าเราใช้ปากกายี่ห้อนี้เราจะดูเป็นศิลปินนะฮะถ้าเราใช้เสื้อผ้าแนวนี้เราจะดูเป็นดีไซเนอร์ดูเป็นแนวที่มันแบบดูว้าวดูทันสมัยดูนู่นนี่นั่นนะฮะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของ basic belief ทั้งหลายนะครับแล้วก็คือตรงนี้มันจะรวมเรื่องของอะไรมะเรื่องของ motivation personality emotion อะไรพวกนี้เข้ามานะครับมันก็สามารถอธิบายตัว personality อธิบายตัวของสามารถที่จะทำนายตัวของ behavior ที่เราอยากได้ได้ทำนายตัวของ dependent variable ที่เราอยากได้ได้แต่ว่าส่วนที่ consumer behavior บอกว่ามันจะสามารถอธิบายตัวของตัวแปรตามได้ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ value มันเป็นเรื่องของอะไรคุณค่านะฮะแล้วในปัจจุบันก็อย่างทุกอย่างมันโน้มมาที่ตัวของเราต้องสร้าง value นะฮะแล้วลูกค้าเขารับรู้ value ของเราแล้วเขาจะซื้อสินค้าใช้บริการของเราโดยไม่เกี่ยวเรื่องราคาอันนี้คือคอนเซปที่เราการตลาดในปัจจุบันที่เขาอยากได้นะครับแล้ว value เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่มันมี differentiate จากคนอื่นนะฮะมันต้องสร้างแล้ว value มันไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นณ point of parity ใช่ไหมมันควรจะเป็น point of difference ที่มันเกิดขึ้นมานะฮะนั่นคือทั้งหมดที่เราพยายามที่จะสอนกันในประมาณ 2-3 เลคเชอร์แรกนะฮะก็คือบอกว่าเนี่ยแหละมันต้องเราต้องศึกษาเรื่องเราต้องทบทวนเรื่อง consumer behavior นะเพราะว่า consumer behavior ที่เราศึกษามาเนี่ยนะครับมันจะใช้ในการอธิบายว่าไอ้ตัวของแอคชั่นที่เราอยากได้ทั้งหลายเนี่ยทั้งการซื้อซ้ำความต้องใจอยากได้ความสนใจการกดไลค์แชร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้อะไรทำนายได้นะฮะ value ก็อย่างเช่นพวกโอเคถ้าเราสร้าง 7P ควรจะเป็น P ตัวไหนที่เป็น value ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็นั่นคือที่เราเรียนกันมานะครับต่อมาเสร็จแล้วเมื่อกี้ย้อนกลับไปก็คือ value เนี่ยนะครับมันเป็นโอเคแล้วเราจะหาคำตอบของ value เนี่ยได้ยังไงนะฮะมันก็บอกว่าวิธีการหาเนี่ยมันก็มีอยู่2วิธีนะก็คือไม่ควอลิก็ควอนตินะครับบางคนก็บอกว่าโจทย์มันคือทำยังไงให้ยอดขายมันขายได้ดีกว่านี้โปรดักต์ใหม่จะขายได้หรือเปล่านะฮะทำไมลูกค้ามันหายไปทำไมลูกค้าไม่บอกต่อทำไมทำเว็บไซต์มาแทบตายแล้วมันไม่มีคนไลค์วะนะฮะสิ่งที่คุณทำก็คือบางคนก็บอกออกไปถามไปใช้วิธีควอลิเททีฟเนี่ยแหละนะฮะได้คำตอบแน่นอนนะครับก็คือเหมือนว่าเข้าไปเราก็ไปด้วยวิธีที่ส่วนใหญ่นั่นคือแบงค์นะฮะเข้าไปก็คือเป็นวิธีบ็อบทอนอัพนะครับเข้าไปถามเลยทำไมคุณถึงไม่ซื้อนะฮะก็คือเหมือนกับว่าแล้วเขาก็จะตอบมาตามแนวคิดของเขาเออมันลูกค้าน่าสนใจกว่านะครับสินค้าคุณไม่ดูไม่มีคุณค่าไม่มี value นะครับดูไม่น่าสนใจนะฮะราคาแพงไปนู่นนี่นั่นนะฮะเราก็ตอบเขาก็ตอบกันมาเราก็เก็บข้อมูลมาจาก10 20คน30คนนะครับเราก็มา formulate ตัวของทฤษฎีขึ้นมาเองนะครับเรา verification เราสร้างหลักฐานของมันขึ้นมาเองนะฮะเป็นวิธีที่แบบ intuitive ก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะเชื่อมโยงกันด้วยเหตุผลหาแนวคิดอธิบายของมันขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับโดยที่ว่า purpose ของมันก็คือว่าคุณต้องการหาคำอธิบายของอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคำอธิบายของโจทย์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นแบบ grounded นะครับ grounded ก็คือคุณต้องก่อร่างสร้างตัวจากฐานที่ว่าโอเคสร้างทฤษฎีของคุณขึ้นมาเองนะฮะคือคำว่า grounded นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ qualitative ก็คืออะไรข้อมูลเชิงคุณภาพนะฮะก็คือเหมือนกับว่าได้ในแนวลึกนะฮะว่าโอเคคำตอบที่คุณต้องการเนี่ยแล้วก็ได้มาจากตัวคนจริงๆได้คำตอบที่ได้เป็นคำอธิบายที่มีเหตุมีผลในตัวของแต่ละคนเองนะครับแล้วก็เทคนิคที่เราใช้ก็คือ face to face interview เรื่องของin depth interview focus group interview อาจจะใช้ตัวของDelphiนะครับคิดคำถามไม่ออกก็ไปถาม Delphiไปนั่งถามคนนู้นนะฮะทำไมวัยรุ่นถึงตอนนี้สนใจเรื่องของไม่รู้เรื่องอะไรนั่นแหละครับแล้วคุณก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญมาสิแล้วก็ถามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ตัวของคำตอบที่เป็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญยอมรับนะนี่คือเดลไฟ
ก็นะฮะมันก็เป็นเทคนิคที่สอนเดลไฟสอนเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมแล้วก็เรื่องของ qualitative นะฮะก็คือเราสอนอยู่คลาสเดียวเท่านั้นแหละในคลาสที่คลาสที่8มั้งเออนะฮะนี่ก็คือเรื่องของว่าบางคนเนี่ยหาคำตอบเลยนะครับไปหาคำตอบเลยโดยที่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องทฤษฎีนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับคอร์สนี้ที่ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์คอร์สนี้ที่เราเรียนก็คือเราต้องเอา deductive นะฮะหรือว่านิรนัยก็คือเอาตัวของ theory มาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นมันขายไม่ได้เพราะว่า motivation ไม่ตรงกับ motivation ของเขานะฮะคนอยากได้สินค้าเพราะต้องการแบบทำให้ตัวเองคนอยากได้ iPhone 13เพราะอยากให้คนดูว่าเป็นคนที่อะไรอะดูมีความน่าสนใจเป็นคนที่แบบดูรวยดูมืออาชีพดูคนเป็นคนทันสมัยอะไรเนี้ยเกิด actualization ขึ้นมาแต่ว่าโอเคคุณไปนั่งขายเรื่องของ physical นะฮะไปขายเรื่องของว่ามันถ่ายรูปได้ชัดขึ้นเป็น 4K เป็นนู่นนี่นั่นแล้วไปขายในเรื่อง physical ซึ่งมันไม่ถูกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าคุณต้องตั้งทฤษฎีขึ้นมาแล้วเอาทฤษฎีเนี้ย top down ลงมานะฮะก็พยายามแล้วก็หรืออาจจะเป็นทฤษฎีอื่นก็บอก personality มันไม่ตรงก็ได้เป็นเรื่องของไอ้ 4P นะครับคุณใช้ไอ้ 7P เนี่ยคุณใช้ 7P ไม่ถูกต้องนะฮะหรือ value เนี่ยนำเสนอไม่ตรงนะฮะแล้วคุณก็โอเคจากตรงนั้นเนี่ยคุณก็มาสร้างตัวของไอ้ conclusion specific conclusion ตรงนี้ออกมาจากตัวของ theory ที่คุณตั้งขึ้นมานะครับซึ่งเทคนิคที่เราใช้ตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็คือเราต้องตั้ง S0 S1 ใช่ไหมถ้าตามทฤษฎีนี้ไม่เป็นไปตามทฤษฎีนี้ก็คือปฏิเสธ S0 เป็นไปตาม H1 นะฮะซึ่งหลักการตรงนี้ก็คือหลักการ falsification ซึ่งเราสอนตั้งแต่ประมาณคลาสที่1คลาสที่2นะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยวิธี deductive เนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวของ quantitative นะครับเป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณที่เราต้องการตัวเลขออกมาในการตัดสินนู่นนี่นั่นเครื่องมือที่เราใช้ก็คือพวก questionnaire เรื่องของเทสแล้วก็การวิจัยเชิงทดลองแล้วก็อื่นๆถ้าอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่ SPSS เมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเนี่ยเราเอาอะไรนะเราอยากรู้ว่านักศึกษาเข้ามอกรุงเทพเพราะอะไรนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะไปถามคนที่สอบเข้าคนนี้ตั้งใจสอบเข้าเราก็ไม่รู้จะมีไหมนะครับเราไม่รู้ไปหาที่ไหนเราก็ต้องเอาจากปี1ปี2นะครับที่เรียนอยู่นั่นก็เป็นลักษณะของ export factor นะครับที่เราพยายามทำขึ้นมานะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นรัวเทคนิคที่เรียกว่า deductive นะครับก็สรุปตั้งแต่ต้นเรามี mindset นะครับแล้วเราก็ตั้งคำถามการวิจัยว่ามันเราสนใจเรื่องอะไรพอตั้งคำถามเสร็จแล้วเราก็มานั่งเลือกวิธีว่าเราจะใช้วิธีแบบไหนจากควอลินะครับหรือว่าคอนติเสร็จแล้วนะครับไอตัวของวิธีของควอนติเนี่ยนะฮะมันก็จะมีตัวของทีโอรีเกิดขึ้นมาซึ่งทีโอรีพวกเนี้ยนะครับก็เราก็รู้อยู่เรื่องของ motivation บ้างเรื่องของไอแรง 7P บ้างเรื่องของ personality บ้างเรื่องของ value เรื่องของ attitude นะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของตัวแปรมาเกี่ยวข้องละนะครับโลกนี้มันก็มีเรื่องของตัวแปรที่มันเป็นทั้งคอนกรีตก็คือรูปธรรมนะฮะจับต้องได้เป็นบาทเป็นครั้งนะครับเป็นความทีเป็นยูนิตซื้อกี่ชิ้นใช่ไหมซึ่งอย่างเงี้ยมันก็คือตัวของเรโชสเกลนะฮะมันวัดได้มันบวกลบคูณหารได้มันมีค่าศูนย์แท้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เราศึกษาเนี่ยมันเป็นแอบสแตรกใช่ไหมมันเป็นนามธรรมความนามธรรมคืออะไรคุณรักแบรนด์นี้ไหมคุณรักสินค้าตรงนี้ไหมคุณเกลียดโปรดักต์นี้ไหมคุณเกลียดพรีเซนเตอร์ไหมนะฮะคุณชอบแบรนด์นี้แค่ไหนคุณอดอร์คุณหลงไหลนะครับคุณแอดมายคุณชื่นชมมีความซื่อสัตย์นะครับรอยัลนะครับมีความจงรักภักดีนะครับมีความมีได้รับการถูกกระตุ้นให้ชอบแบรนด์นี้มีแรงจูงใจอย่างแรงกล้าที่จะซื้อนะครับให้ value ให้คุณค่ากับแบรนด์มีเปรียบเทียบแบรนด์นี้เป็นคนคือใครเลยพวกเนี้ยนะครับทุกอย่างเป็น abstract นะฮะแต่ว่า abstract เนี่ยนะครับมันวัดได้ใช่ไหมการวิจัยนี่คือผมต้องการบอกว่ามันวัดได้นะครับเราก็เลยบอกว่าแต่การวัดเนี่ยมันไม่ได้วัดออกมาเป็นชิ้นเป็นคนเป็นอะไรพวกนี้มันมีมาตรของการวัดอยู่นะครับอันแรกก็คือว่ามันจะแบ่งชิ้นออกมา
นะครับแบ่งคนออกมาเป็นพวกที่ชอบอนุรักษ์นิยมชอบเสรีนิยมนะครับเป็นคนที่ชอบมินิมอลเป็นคนที่ชอบแบบประดิษฐ์ประดอยคนนี้ชอบโปกกระดอดคนนี้ชอบแบบเนเชอรัลคนนี้บอบชอบแบบสีสันจัดๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วคลาสสิฟายออกมานะฮะหรือไม่ก็คาแรคเตอร์ไลซ์ออกมานะครับว่าโอเคเป็นพวกที่เด็กแนวนะเป็นพวกที่ Gen X นะ Gen Y Z Gen Z Gen อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวของnominal scale นะครับส่วนแรงก็คือเราก็เรียงลำดับว่าโอเคคนนี้เก่งที่สุดคนนี้รวยที่สุดคนนี้สวยที่สุดอะไรเนี้ยนะครับ1 2 3 4 5ก็เป็นแรงแล้วก็ขณะเดียวกันเนี้ยหลายๆอย่างความภักดีเรื่องของความชอบนะครับเห็นด้วยหรือไม่นะฮะพึงพอใจแค่ไหนเราก็ออกมาเป็นดีกรีใช่ไหมเราก็ออกมาเป็นลิเกิร์ดบ้างหรือไม่ก็0ถึง10นะครับก็เป็นตัวของ interval scale นะฮะนี่คือสิ่งที่เราเรียนกันมาในประมาณเซสชันที่3นะฮะก็คือเราต้องการอธิบายตรงนี้แหละว่าโลกนี้นะครับมันทุกอย่างมันวัดได้เพียงแต่ว่าสเกลในการวัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าสเกลในการวัดเนี่ยบางอย่างเป็นโนมินอลนะครับแบ่งแยกไม่ได้กว่านั้นอีกแล้วเป็นออร์ดินอลนะครับเรียงลำดับอินเตอร์วอลเป็นช่วงๆบวกลบกันได้นะครับสามารถคำนวณได้หาค่าเฉลี่ยได้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเท่าๆนะครับความพึงพอใจ7กับความพึงพอใจ 3.5 ไม่ได้มากกว่ากัน2เท่านะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรโชนะครับเป็นบาทเป็นยูนิตเป็นอะไรพวกนี้นะครับคือสิ่งที่เราสามารถวัดได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับในเบื้องต้นในการทำวิจัยพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เรามาเรื่องของว่าแล้วในการศึกษาพวกนี้ออกมาเนี่ยมันคือเป็นการศึกษาอะไรบ้างก็คือเรื่องของ consumer behavior ซึ่งมันก็พิจารณาออกมาเป็นเรื่องของว่ามันเป็นเรื่องของ consumer perception คืออะไรทางจิตวิทยาก็มีคำว่า learning มีคำว่า awareness มีคำว่า knowledge นะฮะมีเรื่องของ motivation เรื่องของ cognition กระบวนการคิดเรื่องของ attitude emotional เรื่องของ value เรื่องของ personality นะครับซึ่งพวกนี้คุณก็เรียนมาในแง่ของ consumer behavior แล้วก็สุดแล้วก็ตัวอื่นๆที่คุณเรียนกันมาในแง่ของ marketing นะครับทุกอย่างมันก็มีแบบแผนตรงนี้ขึ้นมานะฮะเพราะว่าทุกอย่างสะสมขึ้นมาจากงานวิจัยนะฮะความรู้ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยไอการศึกษาตัวแปรพวกนี้นะครับมันต้องมีอะไรขึ้นมาบางอย่างมันต้องมีแพทเทิร์นบางอย่างที่มันสามารถที่จะศึกษาได้สิไม่งั้นมันก็ศึกษาไม่ได้นะฮะถ้าเรามาอ้างว่า individual difference ทุกคนมีความแตกต่างกันดังนั้นมนุษย์โลก 5,000 หรือว่า 7,000 ล้านคนเนี่ยทุกคนก็ต้องแตกต่างกันต้องศึกษา 7,000 ล้านคนเหมือน 7,000 ล้านครั้งเหรอไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันมีแพทเทิร์นอยู่นะครับและแพทเทิร์นที่คุณรู้ก็คือง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของเบลเคิร์ฟใช่ไหมเราก็รู้ว่าโอเค IQ ของคนเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่100บวกลบ15คนโง่สุดๆนะครับมันก็อยู่ที่ซิกมาที่ประมาณลบ2ลบ3ใช่ไหมมันก็มีอยู่ 0.1% อยู่ 2.9% เลยพวกเนี้ยนะครับคุณก็รู้นะครับคนฉลาดจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ 0.1% อยู่ที่ SD ระหว่าง2หรืออัลฟาที่2ถึงอัลฟาที่3นะฮะคนเสร็จแล้วเนี่ยพอเรื่องของเบลเคิร์ฟมันอธิบายได้ทุกอย่างเลยนะครับความสวยความรักชาติความชอบแบ็คพิงค์หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นทุกอย่างนี้มันอธิบายเป็นในแง่ของเบลเคิร์ฟได้ทั้งหมดนะฮะเราก็บอกโอเคแพทเทิร์นตรงนี้แหละนะครับที่จะใช้ในการเป็นหลักการในการศึกษาวิจัยนะครับถ้าคุณยอมรับในตัวของไอเรื่องของเซ็นทรัลลิมิตทีโอเรมตรงเนี้ยนะครับก็คือเซ็นทรัลลิมิตเทียร์เรมก็คือว่าถ้ามันมีคนจำนวนให้มากๆรวมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีการกระจายแบบ normal ตรงนี้ขึ้นมานะฮะนี่คือเซ็นทรัลลิมิตเทียร์เรมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการศึกษาก็คือเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีเรื่องกลัวของคำว่าเราต้องการอธิบายประชากรขึ้นมาก็มีคำว่าพารามิเตอร์ขึ้นมาพารามิเตอร์ก็คือว่าเราต้องการศึกษาคนที่ใช้ปากการามีเป็นยังไงเราต้องการศึกษาคนลูกค้าของฮาเกนดาส3ล้านคนในประเทศไทยเราต้องการศึกษาคนที่ใช้บริการของเซ็นทรัลเดอะมอลล์โรบินสันอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของพารามิเตอร์เราต้องการศึกษาพารามิเตอร์แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะศึกษาทั้งประชากรได้นะครับคนใช้ D-Tag 19.1 ล้านคนอย่างเงี้ยนะครับคุณจะไปเก็บทั้ง 19.1 ล้านคนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีของมันขึ้นมานะครับพารามิเตอร์ของมันเนี่ยก็เป็นประชากร
เราไม่สามารถศึกษาทั้งประชากรได้เราก็ต้องมีหลักการของมันว่าเราก็ต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างออกมาศึกษานะฮะหลังจากนั้นในการเลือกกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาออกมาศึกษาเนี่ยมันก็มีอยู่2ประเด็นก็คือจำนวนเท่าไหร่นะฮะใช้กี่คนประเด็นที่2ก็คือแล้วจะเลือกยังไงให้มันเป็นตัวแทนของประชากรได้นะครับเราบอกว่าโอเคเราอยากได้คนที่ใช้ MacBook นะฮะแล้วเราจะไปหายังไงนะครับเราก็รู้ดิว่าโอเคเราไปเสิร์ชเอาคนที่ซื้อ MacBook ในประเทศไทยเนี่ยประมาณการคร่าวๆได้ประมาณ3ล้านคนไม่ถึงเนาะประมาณ 300,000 คนนะฮะ 300,000 คนเนี่ยมันควรจะเป็นเราควรจะสุ่มยังไงในพวกนี้นะครับเราก็ต้องมานั่งเราก็มาเรียนเทคนิคไอ้พวกนี้กันมานะครับหลังจากเราได้จำนวนตัวคนขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ใส่สูตรในการคำนวณเราบอกว่าโอเคเราได้มา400คน400คนเราก็เอา400คนตรงเนี้ยนะครับมาคำนวณตัวของตัวเลขขึ้นมาค่าสถิติเขาพึงพอใจเท่าไหร่นะครับ 7P หรือว่า 4P ที่เขาพึงพอใจในการซื้อ Facebook ซื้อ MacBook คืออะไรเราได้ค่าอัตราส่วนค่าโลขึ้นมานะครับค่า P-hat ขึ้นมาได้ค่า X-bar ค่าเฉลี่ยขึ้นมาค่าส่วนเป็นมาตรฐาน S ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ต้องการออกบอกว่าค่าของ X-bar เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายเป็นค่าของพารามิเตอร์ได้เป็นค่าของมิวเป็นค่าของอันฟ้าก็คือส่วนเป็นมาตรฐานนะครับได้นะครับเราก็ใช้สถิติที่เรียกว่า inferential ใช่ไหมสถิติเชิงอะไรวะใช้ inference ขึ้นไปนะครับแล้วก็ออกมาเป็นว่ากลับมาไอตัวของ400คนของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้นะครับเริ่มทีละตัวนะครับเริ่มจากตัวของsampling technique ก่อนตัวครับตัวของจำนวนคนก่อนนะฮะมันก็มีคนแรกเลยก็คือตัวของยามาเน่นะครับเขาบอกโอเคขอให้คุณระบุค่า error ออกมานะครับคุณต้องการ error เท่าไหร่10.10.01.05นะฮะแล้วผมทำตารางไว้ให้แล้วคุณรู้ค่าของประชากรคุณก็เดาได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณรู้ว่าคนใช้ MacBook เนี่ยมันมีมากกว่าแสนแน่นอนนะฮะผมก็มีตารางให้แล้วคุณก็บอกคุณอยากได้เท่าไหร่ถ้าคุณอยากได้ error 0.05 ก็คือคุณก็ไปจุ่มมา398คนนะฮะยามาเน่ก็บอกอย่างงี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเคซี่แอนด์มอร์แกนก็ทำตารางของเขาออกมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็โอเคก็คำนวณจากค่า E นะฮะค่า N ใหญ่เสร็จแล้วก็มีคอกแลนนะครับคอกแลนก็บอกเฮ้ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะฮะเราก็มันควรจะมีสัดส่วนสิพอจะเดาได้ประชากรของคนที่ใช้แล็ปท็อปเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าอาจจะมาร้อยละ3ไอ้ประมาณ 30% ที่ใช้เป็น Mac นะอะไรเงี้ยคุณก็ใส่ไป P เท่ากับ3เอ้ย P เท่ากับ 0.3 Q เท่ากับ 0.7 เงี้ยแล้วคุณก็สามารถคำนวณขึ้นมาได้นะฮะมันก็จะเป็นทฤษฎีที่ว่าโอเคนี่แหละมันก็เป็นหลักการในการสุ่มตัวอย่างออกมาว่ามันจะต้องคนเท่าไหร่ที่เป็นตัวแทนของประชากรนะครับเราก็เรียนกันมาประมาณเซสชั่นที่4ที่5นะแล้วโอเคพอได้จำนวนขึ้นมาแล้วเนี่ย400นี่แหละอาจารย์อยากได้400นะครับมันจะได้ถูกตามหลักเสร็จแล้วเนี่ย400แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นตัวแทนของประชากรจริงๆมันก็มีหลักอยู่ว่ามันก็ควรสุ่มเป็นแบบอะไรดีล่ะมันก็ต้องเป็นแบบ simple random sampling หรือไม่ systematic random sampling นะครับตัวที่เป็น ideal theory ของมันก็คือว่ามันจะมีรายชื่อของคนนะครับแล้วก็สุ่มนะฮะแล้วก็ได้อย่างนั้นจริงๆนะครับสมมุติว่าโอเคเพนดีแท็กเนี้ยมีอยู่ 19.1 ล้านนะครับคุณก็โอเคเลือกขึ้นมาให้เครื่องมันแรนดอมเข้าไป400คนนะครับเอาล่ะได้มา400คนอย่างเงี้ยโอเคทำได้นะฮะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นเราก็ทำได้แค่ว่าแอสซูมว่าโอเคอยากได้ของวัยรุ่น Gen Z อย่างเงี้ยนะครับมันเดินเข้าไปสยามก็ได้วะอะไรเงี้ยแล้ววิธีการกระจายนะครับเก็บ1คนข้ามไปอีก5คนไปเก็บคนที่6ข้ามอีก5คนไปเก็บคนที่11อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นซิสเตมาติกที่มันดูแล้วมันมันน่าจะเป็นตัวแทนได้หรือไม่ก็ใช้วิธีเหมือนกับว่าsatisfy นะครับเราจะเก็บตัวอย่างของเมื่อก่อนผมยกตัวอย่างแหละโอท็อปใช่ไหมทำไมต้องไปเก็บ 50,000 ตำบลทั่วเท่าไหร่วะ 70,000 ตำบลทั่วประเทศนะฮะเราเก็บแค่ภาคนี้ได้ไหมเก็บภาคอีสานได้ไหมเก็บแค่จังหวัดนี้ได้ไหมอำเภอนี้ได้ไหมแล้วก็เข้าไปกระจายตามตำบล มันก็น่าจะได้นะครับก็เป็น satisfy นะครับซึ่งวิธีพวกนี้มันก็ทำให้งานของคุณเนี่ยนะครับพอมันเป็นตัวของ probability sampling นะครับมันก็น่าจะมีความรู้สึกมีความเป็นมันก็มีความ
ทฤษฎีของ Central Limit Theorem มันก็สามารถที่จะมองพอเอามา assume ใช้ได้คุณก็สามารถที่จะบอกว่าโอเค400คนที่ได้มาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของประชากรได้เสร็จแล้วในยุคโควิดแบบนี้อาจารย์จะให้หนูอาจารย์จะให้ผมไปเสี่ยงกับโลกหรอให้ผมไปดักหน้าป้ายรถไฟฟ้าเก็บข้อมูลหรอผมไม่เอานะอะไรเงี้ยเรามันก็มีคำถามคุณก็สามารถแจกทาง Google Survey ได้คุณก็ส่วนวิธีการนี้ Google Survey เนี่ยถ้าบางทีเนี่ยนะครับถ้าคุณมีการสุ่มเหมือนกับว่าโอเคร้อยคนสุ่มไปคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีซิสเต็มพวกนี้มันก็เป็น simple random ได้แต่ถ้ามันไม่ได้คุณสุ่มตามสะดวกเจอเพื่อนกระแจกเจอเพื่อนกระแจกมันก็เป็นตัวของอะไรนะเป็น convenient นะครับซึ่งมันก็โอเคมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคเราก็เข้าใจได้ว่าปัจจุบันมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของ snowball นะครับแบรนด์บางอย่างเนี่ยเราหายากจริงๆนะฮะไอคนที่ใช้ผ้าไทยนะครับโหหาไงวะนะครับเราก็ต้องไปหาเพื่อนแม่คนหนึ่งนะครับเพื่อนแม่ก็บอกนี่เพื่อนคนเพื่อนแม่คนนั้นเขาอยากเนี่ยเขาก็ใช้นะเดี๋ยวแม่แนะนำให้นะครับเราก็ไปเจอเพื่อนแม่คนหนึ่งแล้วก็ไปหาเพื่อนแม่คนที่สองคนที่สามคนที่สี่อะไรพวกเนี้ยนะครับจนกว่าจะได้ครบตัวอย่าง200-300คนนะฮะเนี่ยก็เป็นวิธีของสโนว์บอลซึ่งมันก็ถามว่าเป็นprobability ไหมมันก็แบบมันก็เป็นน้อยนะฮะเวลาเอามาอ้างอิงมันก็อ้างอิงได้ไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำนะครับซึ่งโอเคก็คือซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็เรียนเรื่องของ sampling method มาแล้วนะครับว่าดีที่สุดคืออะไรแย่ที่สุดคืออะไรนะครับพอเราเก็บข้อมูลแล้วนะครับเราก็พอเราได้กลุ่มตัวอย่างแล้วเราก็ต้องสร้างตัวของเครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือที่เราใช้ก็คือคลาสนี้ที่เราสอนก็คือแบบสอบถามนะครับและแบบสอบถามเขียนยังไงง่ายที่สุดนะครับอินเทอร์วิวละกันนั่งสัมภาษณ์ทำไมอย่างปีที่แล้วเนี่ยทำไมถึงอยากเข้ามากรุงเทพเงี้ยเขาก็ถามตัวเองแล้วก็เขียนควีชแนลมาได้10กว่าข้อผมก็บอกไปทั้งถามเพื่อนไปนะฮะแต่ละคนก็ไปสัมภาษณ์นะฮะมาคนละ3คนนะได้มา30ตัวอย่างโอเคเขียนได้ทั้ง49ข้อใช่ไหมเขียนคำถามได้50ข้อนะฮะ qualitative interview ก็ได้ตัวแบบสอบถามมานะครับบางทีนะครับก็ Delphi นะครับสอนไปแล้วคราวที่แล้วนะฮะหรือไม่ก็แบบว่าตั้งขึ้นมาจาก research construct นะครับ 7P มันก็มี P 7ตัว product เขียนขึ้นมา10ข้อ price เขียนขึ้นมา10ข้อ press promotion ตัวของ physical evidence เขียนขึ้นมานะครับเราก็ได้คำถามมา70ข้อนะฮะอันต่อมานะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับทำไมคนมันถึงอยากดู Marvel วะจะมาตั้ง5อันอย่างนี้มันก็ยากนะลองทำอย่างนี้แล้วกันเฟียวันนิดนะฮะทำไมคนถึงอยากดู Disney Plus นะครับเฟียอะไรเฟียเรื่องของว่าโอ้ยเสียเวลาแล้วก็เฟียก็เดี๋ยวกลัวพลาดอะไรเงี้ยนะครับหนังบางทีเนี่ยนะฮะดู HBO ต้องมา2ทุ่มครึ่งโอ้2ทุ่มครึ่งยังทำงานไม่เสร็จเลยกลับบ้านมาไม่ถึงนะฮะแต่ Netflix คุณอยากดูตอนไหนก็ได้มันตอบเฟียตรงนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็นี่แหละก็คือคุณก็คิดตัวของเฟียวันนิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายเราก็ได้แวลูที่มันได้ออกมานะครับแล้วคุณก็มาใช้วิธีของ Factor Analysis ที่หรือว่า Principle Component เนี่ยก็ได้ตัวแปรออกมานะฮะหรือไม่ก็อีกวิธีนึงนะครับคิดอะไรไม่ออกก็เขียน Customer Journey ขึ้นมา 5A ก็ได้หรือไม่ก็ Aware Interesting เหมือนเขียน Funnel อะไรขึ้นมานะครับแล้วก็มานั่งคิดโอ้ยแต่ละขั้นเนี่ยนะครับคนต้องคิดยังไงนู่นนี่นั่นก็ได้คำถามขึ้นมานะครับหรือสุดท้ายนะครับก็ไปดูว่างานวิจัยเก่าๆมีใครใช้อะไรบ้างก็ปี้เขามาเลยนะครับหรือบางทีก็อาจจะต้องมี Edit บ้างนะฮะอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เรื่องของคุณภาพการบริการอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เมื่อก่อนมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะหรือไม่อินเทอร์เน็ตมันก็ไม่มีอิทธิพลมากมายนะฮะต่อมาปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันมีแล้วนะครับมีโซเชียลมีเดียมีอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับคุณก็ต้องใส่ตัวแปรพวกนั้นเข้าไปนะฮะเราก็สอนกันมาแล้วนะครับวิธีการเขียน questionnaire นะครับว่ามันมาได้ไงนะฮะโอเคแล้วพอเราได้ questionnaire ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบโอเคกูเขียนได้มาได้แล้วเว้ย70ข้อกูแจกเลยนะฮะไม่ได้นะครับมัน questionnaire มันก็ต้องมีคุณสมบัติของมันอีกนะครับก็คือเรื่องของ valid แล้วก็ reliable valid ก็คือว่ามันต้องวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัดคุณวัด 7P คุณวัดเรื่อง value มันต้องวัด value จริงๆวัดเรื่อง motivation มันก็ต้อง motivation จริงๆนะฮะก็ valid มันก็มีอยู่2อย่างคือ content กับ criterion relate นะฮะ
คอนเทนต์ก็คือว่าเฟสนะครับมันก็โอเคมันถาม motivation มันก็ดู motivation เว้ยแล้วก็หา motivation แค่ของมัสโลเออมันก็อันนี้ physical อันนี้safety อันนี้ตัวของอะไรนะ love and belonging อันนี้ตัวของ actualization อันนี้เรื่องของ SC เออมันตรงเว้ยคอนซัคใช้ได้นะครับให้ผู้เชี่ยวชาญ3คน10คนตรวจบ้างทำไอตัวของ CVI ICVI อะไรพวกนั้นนะฮะเสร็จแล้วนะครับบางทีเขาก็ใช้ตัวไครทีเรียนหาเกณฑ์มาแบบเกี่ยวข้องกับ validity ก็คือเรื่องของ concurrent นะครับถ้าเราใช้แบบสอบถามเรื่องของเราเขียนเราใช้ big five ของเรานะฮะเราทำแบบสั้นๆเรามี25ข้อแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับ big five ใหญ่ที่มีอยู่100กว่าข้อแล้วมันโอเคถ้ามันแบบมันวัดได้ใกล้เคียงกันก็แสดงว่ามันมี validity วัดในสิ่งเดียวกันนะฮะหรือ predictive อย่างเช่นว่าเราก็อยากรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันพึงคนที่ข้อสอบเงี้ยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับกับ GPA เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมันตรงกันหรือมันตรงกันหรือเปล่านะครับซึ่งว่าโอเคถ้ามันแบบสอบวัดแล้วคนที่ได้ขอสอบเข้ามาคะแนนสูงๆก็น่าจะได้ GPA สูงๆเงี้ยนะครับมันก็มีใครทีเรียนที่แบบมีใครทีเรียนในการแบบอ้างอิงกันนะฮะอันนี้ก็คือ validity นะครับ2อย่างที่ควอนติต้องมีก็คือ valid แล้วก็ rely rely คืออะไร rely คือวัดครั้งนี้แล้ววัดครั้งหน้านะครับได้ผลใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้คือ reliability นะฮะซึ่งมันก็มีอยู่2แบบก็คือภายนอกกับภายในภายนอกก็คือว่าคอนเซปต์ของ rely ก็คือมาเลยแบบโอเคทดสอบครั้งที่1อาจารย์ให้ทำมิดเทอมนะครับได้15คะแนนได้10คะแนนครั้งที่2นะครับผ่านมาก็ได้ประมาณ10คะแนนนิดๆนะฮะก็โอเคแสดงว่ามันก็แบบคำถามนี้มันก็มีความน่าเชื่อมั่นนะน่าเชื่อถือนะมีความคงเส้นคงวาตัวนี้คือ reliability นะครับหรือไม่ก็เอาคนที่ข้อสอบชุดเดียวกันนะครับมีคนที่ได้เกรด3ระหว่าง3ถึง 3.2 เนี่ย5คนมาสอบแล้วก็ได้คะแนนใกล้เคียงกันก็แสดงว่ามันก็มี reliability ระดับหนึ่งนะครับหรือ parallel form นะครับทำชุด A ชุด B แล้วปรากฏให้คนเดียวกันทำได้คะแนนใกล้เคียงกันนะฮะนี่คือ reliability แบบที่เป็น externalแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะทำแบบนั้นเขาก็เลยคิดตัวของ internal reliability ขึ้นมาก็คือเรื่องของ speed half นะครับทำคะแนน150ข้อทำ75ข้อแรกได้เยอะ75ข้อหลังก็น่าจะได้เยอะตามนะครับหรือไม่ก็มีวิธีที่เราใช้เรียนกันก็คือตัวของ Kronbach Alpha นะครับก็คือตัวของ internal consistency นะครับคะแนนแต่ละข้อย่อยกับคะแนนรวมของทุกข้อนะครับมีความสัมพันธ์กันแค่ไหนนะฮะก็นะฮะนี่คือลักษณะของ questionnaire ที่มันควรจะมีนะครับเอาละเมื่อได้ questionnaire แล้วนะครับเราออกไปเก็บข้อมูลนะฮะเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเทียบว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยถ้ามันเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับมันอ้างอิงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันนะครับมันก็มีคนคิดตัวของแนวคิดที่มันอ้างอิงไว้ซึ่งก็คือเรื่องของไคสแควร์นะครับถ้ามันหลุดไปจากกราฟตรงนี้ก็คือมันแตกต่างถ้ามันตกภายในเขตถ้ามันตกอยู่ภายในเขตวิกฤตนะครับมันก็คือ S0 มันคือไม่มีความแตกต่างนะฮะมันก็มีคนตารางคิดตาราง F คือเซอร์ฟิชเชอร์เขาคิดตาราง F ขึ้นมาแล้วก็มีคนคิดตาราง T student T ขึ้นมานะครับในการทดสอบนัยยะสำคัญพวกนี้ขึ้นมาเพื่ออ้างอิงไปในแง่ของพารามิเตอร์นะฮะพวกนี้ก็คือเรื่องที่แบบนี่คือเรื่องของสถิติที่เราเรื่องของความแตกต่างที่เขาที่เราเรียนกันมานะครับแล้วก็แนวคิดของเขาเนี่ยมันก็พัฒนามานะฮะต่อมาก็คือเรื่องของแล้วการวิเคราะห์สถิติมันก็มีความง่ายของมันอยู่มันก็มีแบบที่มาของมันอยู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราก็สังเกตเราก็ทำได้แค่ตัวของ scatter diagram นะฮะถ้าคะแนนพึงพอใจสูงดังนั้นคะแนน loyalty ก็น่าจะสูงตามนะครับเราก็พอดกราฟ xy ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีนักคณิตศาสตร์นะฮะมาใช้แคลคูลัสบอกว่าเอ้ยระหว่างเส้นตรงเนี้ยนะครับเอ้ยระหว่างจุดตรงเนี้ยที่พอดขึ้นมาเนี่ยเราลองคุณลองลากเส้นขึ้นมาสักเส้นหนึ่งไหมแล้วก็ลองหาไอตัวของค่าดัชนีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งว่าเส้นตรงนั้นนะฮะมันเป็นสโลปหรือเป็นอะไรก็ตามนี่แหละนะครับว่ามันต้องอธิบายอะไรบ้างสินะครับถ้าสโลปมันสูงมันก็แสดงว่ามันนั่งมีความสัมพันธ์สูงใช่ไหมแล้วก็ถ้าสโลปมันแบบไปในทิศทางที่มันวิ่งลงนะฮะมันก็มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามนะครับเขาก็เลยตั้งสถิติตรงนี้คนนั้นก็คือ
พียสันนะครับพียสันก็ตั้งเองพียสันก็คำนวณค่า correlation ขึ้นมานะฮะก็เป็นค่าที่เราแบบถ้าตัวแปรตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นตัวแปรตัวหนึ่งก็จะมีแนวโน้มไม่เพิ่มขึ้นก็ลดลงนะฮะตามมานะครับก็เป็นแบบมันก็เป็นพัฒนาการที่แบบสร้างขึ้นมานะครับนักสถิติหรือว่านักวิจัยเราก็ต้องพยายามเราก็ต้องคิดตามนั้นเหมือนกันนะครับบอกว่าโอเคถ้าสมมุติว่าโอเคง่ายๆนะฮะถ้าคุณพึงพอใจต่ออิมเมจของแบรนด์คุณก็อยากซื้อแบรนด์นี้บ่อยๆซื้อแล้วแบบเพื่อนชมบ่อยๆเพื่อนชมนะครับคุณก็เริ่มมีความแอดมายนะครับพอคุณมีแอดมายแบรนด์อย่างเงี้ยแนวโน้มในการซื้อคุณก็สูงนะครับเงี้ยคุณก็เก็บตัวอย่างเก็บคะแนนพวกนี้มานะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาแล้วมันควรจะมีดัชนีอธิบายอะไรอธิบายได้ดัชนีนั้นก็คือ correlation นะครับ correlation ก็จะมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1นะครับและคำอธิบายของ correlation คืออะไรนะครับก็อย่างที่บอกว่าโอเค correlation คือเส้นที่เราพยายามพลอตระหว่างจุดนะครับที่มันผ่านจุดต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นเส้นนะครับเสร็จแล้ว correlation นะครับอย่างเช่นตัวของความพึงพอใจกับ satisfaction เนี่ยมันอธิบายยังไงนะครับก็คือแผนภาพนี้นะฮะก็เราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่าง satisfaction กับ loyalty ใช่ไหมมันสัมพันธ์กันที่จุด7นะครับมันก็คือมีความสัมพันธ์กันระดับสูงสมมุตินะสมมุติสัมพันธ์ที่จุด7นะฮะเราก็ความสัมพันธ์มันเป็นเส้นอธิบายยากนะครับเราก็ยกกำลัง2ขึ้นมานะฮะมันก็เป็นค่า r square นะครับ0.7 ยกกำลัง2ก็คือ 0.49 นะครับดังนั้นก็คือเหมือนกับว่าถ้าดูกราฟตัวนี้นะครับก็คือตัวของ satisfaction เนี่ยกับตัวของ loyalty เนี่ยนะครับตัวของถ้าคุณมีความพึงพอใจสูงนะครับมันก็มีโอกาส 49% ที่คุณจะมี loyalty สูงนะครับนี่คือสิ่งที่นักสถิตินักคณิตศาสตร์แล้วก็นักวิจัยพยายามที่จะอธิบายนะครับหลักการของการตลาดให้หลักการของการตลาดให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้คือ bivariate นะครับคือความสัมพันธ์แบบเพียร์สันคือ correlation ธรรมดาเสร็จแล้วมันมีวิธีเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราแบบไฮไลท์ที่เราเรียนก็คือ multiple regression นะฮะเราอยากรู้เราไม่ได้อยากรู้ตัวแปรเดียวเราไม่ได้อยากรู้ว่า satisfaction กับ loyalty สัมพันธ์กันไหมแต่เราอยากรู้ว่าอะไรทำให้เกิด loyaltyอะไรทำให้เกิด purchase intention อะไรทำให้เกิด repurchase intention อะไรทำให้เกิด admiration ทำให้เกิดตัวของอะไรทั้งหลายนะฮะ satisfaction หรืออะไรพวกนี้ทั้งหลายซึ่งมันคืออะไรนะครับเราก็ใช้เทคนิคที่ว่าถ้างั้นเอา value proposition ละกัน value 7P เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่มันสามารถอธิบายตัวของอะไรนะrepurchase intention ได้นะครับเราก็ใส่ 7P เข้าไปใน regression นะครับแล้วปรากฏว่ามันซิกอยู่3ตัวซึ่งก็สมมุติมาเป็นไอ้ P1 P3 P5 P7 อย่างเงี้ยนะฮะproduct people แล้วก็ physical evidence นะครับแล้วเราก็จะได้ค่าออกมาค่าเบต้าตัวที่ 1.24 0.12 0.27 นะครับก็สิ่งที่อธิบายได้ดีที่สุดก็คือ physical evidence อธิบายได้ที่0.27 นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีค่าของ r square อยู่นะครับซึ่งก็คือ0.149ก็คือไอ้3ตัวเนี้ยมันสามารถอธิบายพฤติกรรมที่ตามมาก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีการรับรู้ P1 P5 P7 ที่มันสูงๆนะครับก็เป็นไปได้ว่าเขาก็จะมี repurchase intention ในระดับสูงนะฮะก็คำอธิบายในแง่ของ multiple regression ก็จะเป็นในแนวนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณเรียนเนี่ยนอกจากความสัมพันธ์แล้วมีอะไรอีกมันก็มีเรื่องของความแตกต่างใช่ไหมเรื่องของความสัมพันธ์เราก็รู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนะครับเราเรียนตัวของเพียร์สันเพียร์สันก็คือตัวแปร A ถ้าตัวแปร A สูงตัวแปร B ก็จะสูงตามนะฮะหรือไม่ก็ AB สูงก็ A ตัว B ก็จะลดลงตามนะฮะยกตัวอย่างเช่น perceived quality กับ satisfaction perceived value กับ loyalty อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งตัวแปรทั้ง A และ B มันจะต้องเป็นระดับของ interval scale ขึ้นไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของความแตกต่างใช่ไหมเราก็อยากรู้ว่าMarvel กับ DC นะฮะเราอยากรู้ระหว่าง IG กับคนซื้อเสื้อผ้าใน IG กับคนซื้อเสื้อผ้าใน Shopee แตกต่างกันไหมนะฮะแรงจูงใจเหมือนกันไหมแตกต่างกันไหมนะฮะคนซื้อคนกินสุกี้ตีน้อยกับคนกิน MK นะฮะแรงจูงใจหรือว่า 7P มันมีความแตกต่างกันยังไง motivation แตกต่างกันยังไงนะครับเราก็ศึกษาในแง่ของ significant test ใช่ไหมเราเอามาแค่ค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกันธรรมดาไม่ได้
นะฮะค่าเฉลี่ยมันต้องเปรียบเทียบกันแล้วดูว่ามันแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่าถ้ามันมีความแตกต่างอย่างนัยสําคัญขึ้นมามันก็คืออะไรมันคือ PLD point difference ขึ้นมาละนะครับคุณเอาไปชูได้เลยแต่ถ้ามันไม่ซิกนะครับมันคืออะไรมันคือ POP มันคือ point parity คุณไปชูประเด็นนั้นก็คือไปฆ่ากันตายเป็น red ocean เปล่าๆนะฮะเสร็จแล้วเนี่ย significant test เนี่ยเราก็เรียนมามันมีอะไรบ้างมันมี t test กับ f test ใช่ไหม t test ก็มีต้องมีระหว่าง2ตัวแปรไอตัวแปรต้นที่เป็น categorical นะครับเป็น nominal เพศชายเพศหญิงชอบคนชอบแบรนด์นี้กับไม่ชอบแบรนด์นี้นะครับเป็นคนที่ไม่ Samsung กับ Apple ไม่ Nike กับ Adidas นะไม่ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะฮะนี่คือ nominal scale ที่จะเป็นตัวแปร A แล้วก็ตัวแปร B ก็เป็นตัวของ interval นะครับก็คือเป็นเรื่องของอะไรนะความชอบ attitude motivation อะไรพวกนั้นที่เรียนกันมานะฮะเราก็จะได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่า generation กับ engagement นะฮะเรื่องของ gender and image perception นะครับนี่คือภาพรวมของสถิติที่เราเรียนกันมานะครับที่สอนกันมาก็คือเรื่องของ t test f test แล้วก็ correlation นะครับคือจริงๆที่เราเรียนมามันมีสโคปมันมีเท่านี้เองนะฮะงั้นต่อไปก็หลังจากที่เราวิเคราะห์สถิติออกมาแล้วมันคือสถิติอะแต่ว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรคือการตลาดนักสถิติเขาก็อธิบายได้แค่สถิติเขาก็จะมาอธิบายเรื่องการตลาดเขาก็งูปลาใช่ไหมเราก็ต้องโชว์ความเป็นนักสถิติของเราเราต้องทำอะไรเราต้องทำตัวของเบสเซลนะเบสเซลมีหน่อยๆก็ได้สวอตมีหน่อยๆก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องรู้ว่า SCP ที่เราศึกษาอยู่โค้กกับเบปซี่คุณก็ต้องโค้กกับเบปซี่คุณจะไปเอาพวก RC โคล่าอะไรมาเทียบไม่ได้นะฮะมันคนละเซกเมนต์กันใช่ไหมไปเปรียบเทียบกับโคล่าที่มันเป็นผสมเหล้ามันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนละ SCP กันนะฮะไฟฟอสเป็นยังไงนะครับตัวอินดัสทรีนี้มันมีการแข่งแข่งกันจริงๆมีแค่2เจ้าเท่านั้นแหละนะฮะหรือไม่ก็3เจ้านะครับมีตัวของ Escola เข้ามาอีกตัวหนึ่งส่วนนอกนั้นมันไม่ใช่แล้วนะฮะ SCP คือสิ่งที่Five Force คือสิ่งที่คุณอธิบายและคุณเข้าใจตรงนี้นะครับอยู่ดีๆแบบโอเคไปพรีเซนต์การตลาดแล้วยังมีบอกเอ้ยมันมีโคล่าที่ขายตามท้องถิ่นแล้วก็บอกเขาเนี่ยมันไม่อยู่ใน SCP เดียวกันเราขออนุญาตที่จะไม่ไปอธิบายถึงตรงนั้นนะการเก็บตัวอย่างเราเลยเก็บแค่3อันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเราจะได้แบบมีข้อ excuse ในการอธิบายงานวิจัยของเราได้นะครับอันต่อไปที่เราอยากที่คุณจะต้องทำคือ customer journey นะฮะคุณก็รู้แหละ 5A ก็ได้นะครับ aware appeal as act เขาทำไมถึงมาถึงตรงนี้ได้นะครับ path to purchase ทำไมลูกค้าหายไปนะฮะแล้วก็รากไว้คร่าวๆแล้วก็พอได้งานวิจัยมาคุณเห็นอันไหนที่มันแบบต่ำๆนะครับใช่เลยเว้ยอันนี้แหละอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าหายไปนะครับแล้วเราก็บอกเนี่ยการตลาดคุณต้องทำ value ตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นมานะลูกค้ามันถึงจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เรื่องของ touch point นะครับวิเคราะห์ได้ก็ดีนะครับแล้วที่สำคัญที่ก็คือ T circle analysis นะฮะวิจัยออกมา significant band significant เว้ยอันนี้แหละ POD นะฮะอันนี้แหละคือประเด็นที่ต้องชูประเด็นที่เหนือกว่านะครับคุณก็ต้องแบบ communicate ตรงนี้ออกไปนะฮะมันจะได้แบบมีหลักมีการนะฮะแล้วก็เรื่องของ product life cycle นะครับเรื่องของ customer collateral ถ้าทำไว้ได้ก็ดีนะครับมันจะได้แบบงานวิจัยของคุณนะครับมันจะได้มีค่ามากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่งานวิจัยแต่เป็นงานวิจัยตลาดนะฮะอันนี้ก็สอนครั้งที่แล้วนะครับอันต่อมาประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงก็คือว่าแล้วในการวิจัยนะครับบางคนก็ทำแค่เป็นตารางออกมาส่งนะครับงานวิจัยที่คุณอ่านบท1 2 3 4บทที่4แม่งมีตารางอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่งวิเคราะห์ก็ยากนะครับผมก็สอนบอกว่าอะไรนะคุณทำ cross tab สินะฮะมันต้องมีอะไรซ่อนๆลึกๆอยู่ใน cross tab ตรงนั้นนะครับคนที่ตอบส่วนใหญ่เป็นใครคุณก็เห็นแล้วนะฮะหรือว่าโอเคมันมีส่วนหนึ่งบางส่วนที่มันซ่อนอยู่นะครับที่มันน่าสนใจทีเดียวนะมันcross tab ก็สามารถทำให้มันชัดขึ้นมาได้นะครับค่าเฉลี่ยเมื่อกี้นะครับคุณเห็นตาราง SPSS ที่ผมนำเสนอตั้งแต่ต้นนะครับปัจจัยในการเลือกมอกรุงเทพก็เห็นนะมันมีอยู่6ตัวใช่ไหมมีเรื่องของ Affinity มีเรื่องของ Communication มีเรื่องของ Evangelism นะครับ Evangelism มาตัวแรกเลยแล้วมันอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะฮะเห็นไหมพอทำเอาเป็นกราฟนะฮะมันเห็นชัดขึ้นมานะฮะเห
็นค่าตัวเลขเห็นอะไรแล้วคุณก็เรียงลำดับไปว่า1 2 3 4 5 6เนี่ย1กับ6เนี่ยมันต่างกันเยอะเหมือนกันเลยนะนะครับดังนั้นปัจจัยในการเลือกคุณจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วพอมีชาร์ตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้เรื่องของไอ้อะไรนะผู้หญิงไอ้ผู้เพื่อนหน้าตาดีนะเพื่อนเป็นมิตรเนี่ยมันสำคัญกว่าตัวของคอมมิวนิเคชันอีกสำคัญกว่าอีเวนทิลิซึมอีกนะฮะเนี่ยนะครับตัวของกราฟชาร์ตจะช่วยคุณได้นะฮะต่อมานะครับเรื่องคอร์เรลเลชันนะครับถ้าทำออกมาเป็นเมทริกก็แบบโหอ่านยากว่ะใช่ไหมทำเป็นฮีทแมปใส่สีเข้าไปนะครับความสัมพันธ์สูงๆก็ใส่มันเข้มๆนะครับอ่านได้ง่ายขึ้นนะฮะเรื่องของ value proposition canvas นะครับอันไหนคือ pain อันไหนคือ gain อันไหนคือ customer job นะครับคุณใส่เข้ามาแล้วเนี่ยโอเคการตลาดคนที่มาดูงานวิจัยของคุณดูง่ายแล้วแล้วก็มองแบบเอ้ยนี่การตลาดเว้ยมันไม่ใช่วิจัยแบบใครก็ไม่รู้ทำมาให้นะครับแล้วก็ business model generation อะไรคือ value ที่คุณต้องชูขึ้นไปความสัมพันธ์กับของแบรนด์กับ customer เป็นยังไงนะฮะพวกนี้นะครับ5อันตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณในการดิสคัสงานวิจัยขึ้นมาได้นะฮะทำให้ภาพมันง่ายขึ้นอธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับประเด็นต่อไปนะฮะก็ผมบอกว่างานวิจัยนี้มันมี2 ส่วนใช่ไหมอันที่1ก็คือคุณต้องทำสไลด์นะครับสไลด์ก็คือมันต้องเป็นการตลาดอะคุณต้องเสนอแนะนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรายงานการวิจัยรายงานการวิจัยเนี่ยมันเป็นแบบมันต้องเป็นแพทเทิร์นที่แบบเหมือนกันเกือบทั่วโลกนะครับซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันต้องมี cover มีปกนะฮะอันแรกก็คือปกเนี่ยคุณก็ต้องออกชื่อเรื่องชื่อเรื่องก็ผมก็บอกแล้วนะครับให้มัน concise นะครับให้มันสั้นนะครับกระชับแล้วก็ตรงประเด็นนะครับไม่เวิร์กนะฮะการศึกษาความสัมพันธ์มันจะใส่การศึกษาเข้าไปทำหอกอะไรนะฮะก็ตัดก็ว่าการศึกษาออกอะไรเงี้ยนะครับความสัมพันธ์ของนี่ในเขตนี้นะครับจบไปเลยนะครับเสร็จแล้วส่วนที่สองเปิดมาก็เป็นแอปแสกนะครับแอปแสกก็คือว่าย่องานวิจัยของคุณนะครับซึ่งแอปแสกเนี่ยมันควรมีแค่หน้าเดียวนะฮะครึ่งหน้าด้วยซ้ำนะครับอย่าให้เกินหนึ่งหน้า A4 ฟอนต์อะไรไทยสารบัญ16นะครับอย่าให้เกิน1หน้า A4 นะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือมันเป็นมาตรฐานที่เขาใช้กันทั่วโลกนะฮะไม่มีใครเขาใช้แอปแสกกันยาวๆนะครับถ้ามีอย่างนั้นก็แสดงว่าอาจารย์เขาไม่ค่อยดูแลใส่ใจนะฮะอันต่อมาก็เรื่องของ acknowledgement นะครับก็คือการกิตติกรรมประกาศงานวิจัยนี้สำเร็จมาได้ด้วยพระคุณของพ่อแม่พระคุณของคนให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามคนที่ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์คนนู้นคนนี้พระเจ้าหรืออะไรก็ตามนะฮะโอเคคุณก็เขียนเป็น acknowledgement นะครับก็เขียนหน้าเดียวพอนะครับไม่ต้องเขียนเยอะนะครับภาษาไทยอย่างเดียวก็พอสารบัญต่อมาก็เป็นสารบัญสารบัญเนี่ยจะต้องทำ3ส่วนก็คือสารบัญที่เป็นเนื้อหาสารบัญที่เป็นตารางแล้วก็สารบัญที่เป็นตัวของกราฟหรือแผนภาพต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็มาส่วนของเนื้อหาละเนื้อหามันก็มี5บทที่เราเรียนมากระจัดกระจายอยู่หลายๆเลคเชอร์ที่chapter 1นะครับบทที่1เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์นะฮะวัตถุประสงค์ผมก็บอกแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเขียนหลายข้อนะครับเขียนเฉพาะที่มันตรงกับ research objective research question ของเราจริงๆนะฮะแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยกับชื่อเรื่องมันต้องไปด้วยกันนะฮะแล้วก็มาเรื่องของ research question นะครับเราสงสัยเรื่องอะไรเราสงสัยว่าไอ้ตัวของ 7P เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ของไออะไรนะ 7P มันก็น่าจะตอบโจทย์เรื่องของ satisfaction ตอบโจทย์เรื่องของ purchase intention อะไรพวกนี้ได้นะครับก็มันก็ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญบทที่1ก็คือ framework ที่เราผมให้เขียนเป็นชาร์ตเนี่ยแหละฮะตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรเขียนเป็น figure ตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรกำกับคืออะไรพวกนี้สำคัญคืออยู่ในบทที่1นะฮะพอมาในบทที่2เนี่ยมันก็มีอยู่2องค์ประกอบซึ่งก็คือตัวของไอliterature ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่ง literature เนี่ยมันก็ต้องเป็นคุณก็ต้องมาเล่าความนะครับคุณศึกษาเรื่องของ motivation ก็เริ่มจากโอเค1960คนมาศึกษา motivation ก็คือเรื่องของเป็น instinct เรื่องแรกเลยนะครับพอมายุคต่อมาก็เป็นเรื่องของ SR นะครับ stimulus response ก
การตลาดก็โอ้ยูเรกาได้ไอด้ามาแล้วจากไอด้ามาก็เป็นทฤษฎีแบ็กบ็อกนะครับจากแบ็กบ็อกก็มาเป็นมัสโลเอามัสโลมาใช้นะครับเอาตัวของยูทิลิเทเรียนเอาตัวของอะไรนะฮีโดนิซึมอะไรพวกนี้มาใช้นะครับแรงจูงใจภายในภายนอกมาเป็นแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่ UTUAU อะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเล่าเข้ามาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปตรงนี้นี่คือในส่วนของ Relate Literature เสร็จแล้วก็จะเป็น Relate Research นะครับเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาโอเคแล้วคนมีคนนี้นะครับเขาศึกษาว่า motivation ของคนที่ดู DC เป็นอย่างนี้ motivation ของคนที่ดูมาเวลเป็นแบบนี้นะครับคุณก็มาเขียนใน Relate Research ในตัวของ Relate Literature คุณจะเอาโบราณแค่ไหนก็ได้นะครับแต่ต้องมีในปัจจุบันแต่ Relate Research คุณต้องใช้นะครับถ้าปีนี้ปี2021คุณก็ควรไม่ใช้เกิน2016นะฮะต่อมานะครับ Chapter 3บทที่3ก็คือเราอยากรู้ว่า Population ที่คุณศึกษาคือใครแล้วหลัง population แล้วเนี่ย sample คือใคร sample เทคนิคของ sample ของคุณเนี่ยมีกี่คนใช้หลักการอะไรหา sample ออกมานะฮะแล้ว sampling เทคนิคคือใช้วิธีอะไรนะครับใช้สุ่มตามสะดวกตาม convenient แจกแบบสอบถามแจก systematic random หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เล่าเรื่องของ methodology เสร็จแล้วก็บทที่3ที่ผมเน้นก็คือว่ากลุ่มตัวอย่างคุณเป็นใครนะครับ cross tab มานะครับคุณใช้แบรนด์ A แบรนด์ B แบรนด์ C นะครับเป็น Gen X Y Z เนี่ยทำให้ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างขอให้อยู่ในบทที่3นะครับตาม format APA นะครับงานวิจัยนะครับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ result นะฮะดังนั้นมันไม่ควรอยู่บทที่4มันควรอยู่บทที่3ผมย้ำอีกครั้งนะครับถ้าสมมุติว่างานวิจัยของคุณเนี่ยนะครับคุณเขียนเป็นรูปเล่มมาแล้วคุณเอามาใส่ในบทที่4ผมหักคะแนนนะฮะต่อมานะครับบทที่4นี่คือผลนะครับซึ่งวิธีการเขียนผลเนี่ยนะครับบอกแล้วนะครับทั่วไปนี่เขาเขียนแม่งแบบเขียนตามไฮไลท์นะฮะเล่าตัวของมีนโหมดมีเดียนก่อนแล้วก็มาเล่าตัวของ T test F test แล้วค่อยมาตัวของregression นะครับเรียงตามไฮไลท์ซึ่งมันไม่ถูกนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่า research question คำถามของคนคืออะไรนะฮะ4.1 คุณอยากหาความสัมพันธ์ระหว่าง 7P กับตัวของ Purchase Intention มันก็ควรเป็น Regression ขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นคุณต้องการเทียบโปรไฟล์ระหว่างแบรนด์ A แบรนด์ B คุณก็ค่อยมาเป็น 4.2 นะฮะเสร็จแล้วคุณจะหาอะไรเพิ่มเติมนะครับคุณอาจจะมีหามีโนดมีเดียอะไรพวกนี้คุณไปใส่ใน 4.3 ก็ได้หรือถ้าคุณจะต้องทำตัวของไอ้ Correlation เพื่อจะหา Further หาสิ่งที่แบบค้นพบมากกว่านั้นอาจารย์ให้ทำอะไรนะให้ทำสแกตเตอร์ไดอะแกรมให้ทำคานูโมเดลทำขึ้นมาเอ้ยเดได้ผลได้ขึ้นมานะฮะงั้นคือ 4.5 นะครับมันต้องเรียงตาม significant of research question นะครับย้ำอีกทีนะครับถ้าเป็นนักวิจัยข้างนอกเขาเขียนไม่เหมือนเรานะฮะ chapter 5นะครับบทที่5เนี่ยนะครับ discussion นะฮะสำคัญบทที่5ตัวแรกสรุปนิดนึงแล้วก็มา discussion นะครับบทที่4คือไฮไลท์คือสิ่งที่คุณต้องการศึกษาแต่บทที่5คือเซลล์ยัวเซลล์นะครับขายความเป็นคุณขายกลิ่นขายไอเดียขายความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณนะฮะดิสคัชชันก็คือว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนี้ในบทที่1แล้วมันพอมันเป็นไปตามที่คุณคิดนี่คุณจะหยิบยิ้มย่อมพึงพอใจเลยนะครับแล้วก็ดิสคัชชันไปตามใจของคุณเลยเอาแนวคิดบทที่2บทที่3เนี่ยมาประกอบนะครับเป็น discussion ตามไอเดียของคุณแต่ถ้ามันไม่ตรงคุณก็ต้องมาอธิบายว่าทำไมมันไม่ตรงกับงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมานะฮะอธิบายในเสร็จแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือ managerial implication นะครับแล้วการตลาดจะได้อะไรจากการอ่านวิจัยของคุณนะฮะคุณทำ 7P คุณก็ได้ regression มาเจอ P ไหนสำคัญคุณก็บอกตัวนี้แหละคือ point of reference ที่คุณจะต้องเอาที่การตลาดคุณจะไปใช้นะครับอธิบายให้มันเป็นการตลาดอธิบายด้วยหลักการทางการตลาดนะครับมันจะมีคุณค่านะครับอย่าลืมว่างานนี้มันไม่ใช่แค่วิคอร์สนี้มันคือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชนะครับผมต้องการความเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็รีเสิร์ชนะฮะเสนอแนะในสิ่งที่มันเป็นดิจิตอลนะครับเสนอแนะว่าโอเคคุณต้องทำเอนเกจเมนต์คุณต้องทำยังไงนะฮะตัวของ P มันต้องมีอะไรบ้างนะครับการสื่อสารทำเอนเกจเมนต์ทำตัวของไอโซเชียลมีเดียที่จะต้องใช้นะครับมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับมันก็ควรอยู่ในบทที่5ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนสุดท้ายของรีเสิร์ชก็คือตัวของ appendix หรือว่าภาคผนวกก็จะมี2ส่วนนะฮะ
ก็ที่ request นะครับก็คือบรรณานุกรมนะฮะ reference นะฮะบรรณานุกรมก็ใช้ format ของ APA นะครับก็คือมันก็ต้องมีอะไรนะชื่อผู้แต่งวงเล็บปีแต่งนะครับชื่อเรื่องวิจัยชื่อเรื่องชื่อหนังสือชื่อ journal นะครับแล้วก็หน้าลายอะไรพวกนั้นนะฮะ format APA นะครับใช้ให้ถูกนะครับแล้วก็เรื่องของ questionnaire นะครับเอา questionnaire ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับพิมพ์ลงเป็น word ซะนะครับแล้วก็แปะท้ายลงไปนะฮะหน้าตาของรีเสิร์ชทั่วโลกมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับประเด็นต่อไปก็พอเราเขียนงานวิจัยออกมาแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่พิมพ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่เราเรียนเนี่ยโอเคคุณก็ทำมาเหอะนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะแบบให้มันแบบทำยังไงมันถึงจะมีมาตรฐานได้นะครับมันไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแล้วถือว่ามันใช้ได้นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นมันต้องมีหน่วยงานที่มันรีวิวขึ้นมานะครับซึ่งสมัยนี้มันก็มีตัวของ IRB นะครับ Institution Review Board นะครับเขาจะมารีวิวของคุณถามเด็กอายุต่ำกว่า18ไหมผู้ปกครองเขารู้ไหมว่าคุณถามนะฮะคุณมีทดลองกับสัตว์ไหมคุณมีทดลองกับชีวิตคนที่มันต้องเสี่ยงไหมนะครับมีคณะกรรมการที่เรียกว่าจริยธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยขึ้นมานะครับก่อนที่คุณจะพิมพ์วิทยานิพนธ์เนี่ยเอาไปสักเรื่องมันจะมีหน่วยงานนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ต่อมา research format นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเองก็มีนะครับเวลาเขียน research เนี่ยกันหน้าต้องเป็นเท่านี้กันหลังต้องเป็นเท่านี้นะครับเคาะระหว่างบรรทัดต้องเป็นเท่านี้ถ้าเขียนหัวข้อ 4.1 จะพอ 4.2 จะต้องเคาะเข้าไปเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับมันมีฟอร์แมตของมันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวิธีการอ้างอิงก็ใช้ APA นะครับ APA standard นะครับต่อมานะครับงานวิจัยที่คุณจะอ้างอิงนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณเอามาจากไหนก็ได้เจอในห้องสมุดมันเป็นงานวิจัยเว้ยถือว่าใช้ได้เว้ยเอามาอ้างอิงแม่งเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็แบ่งชนชั้นของงาน journal ออกมาเป็น4ชนชั้นโดย CIMARCO นะฮะถ้าเป็นคุณเป็นปริญญาเอกคุณจะอ้างอิงได้ก็เฉพาะเทียร์1ถ้าคุณเป็นปริญญาโทคุณก็เอาเทียร์1เทียร์2มาอ้างอิงได้แต่เทียร์3นี่ก็ไม่ค่อยโอเคนะเทียร์4นี่ตัดทิ้งไปเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นงานวิจัยดับปริญญาตรีทำไงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับต่อมานะครับมันก็มีในเมืองไทยก็มีตัวของ TCI นะครับก็เป็นหน่วยงานที่บอกว่าวารสารของมหาวิทยาลัยต่างๆวารสารวิจัยต่างๆในประเทศเนี้ยนะฮะมันมี4เทียร์เหมือนกันนะถ้าเป็นด็อกเตอร์ก็ควรใช้เทียร์1อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นก็ตรงนี้ก็คือเป็นมาตรฐานงานวิจัยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีปัจจุบันมันก็มีอาชีพนักวิจัยรับจ้างวิจัยที่มันแบบเถื่อนขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยนะฮะเราก็บางทีเขาก็ทำกันง่ายๆหรือบางคนเนี่ยนักบางคนเนี่ยนักศึกษาปริญญาโทบางคนก็บทที่2เขียนเองก๊อปแม่งมาเลยนะครับไปดูงานมาแล้วก็ก๊อปมาเลยอย่างเงี้ยนะฮะมันก็แบบมันทำไม่ได้มันก็ไม่มันถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ดีใช่ไหมไม่มีมาตรฐานมันก็มีโปรแกรมอักขระวิสุทธ์นะครับเป็นเวลาเขาก็ให้คุณพิมพ์ PDF ขึ้นมา5บทอย่างเงี้ยแล้วคุณก็โยนเข้าไปในอักขระวิสุทธ์แล้วมันก็ดูในฐานข้อมูลที่มันมีทั้งหมดนะครับว่าไอ้งานของคุณเนี่ยคำสำนวนการเขียนของคุณเนี่ยมันซ้ำๆกับชาวบ้านกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางมหาวิทยาลัยบอกว่าโอเคให้แค่ 15% มากกว่านั้นนี่ถือว่าปลอมนะฮะถือว่าลอกนะฮะบางมหาวิทยาลัยอารมณ์อร่วยหน่อยบอกโอเคถ้ามันเกิน 30% เนื้อหามันตรงกันบทที่2เนี่ยถือว่าลอกนะฮะก็ตรงนี้นะครับเป็นนอนพาเจริซึมนะครับเพราะเห็นไหมฮะงานวิจัยนี่มันไม่ได้ง่ายเลยนะครับกว่าจะเขียนเควสชันแนร์ออกมามีคนตรวจนะครับพอเก็บข้อมูลออกมานะครับมีคนดีเฟนต์งานวิจัยของคุณว่ามันใช้ได้ไหมเขียนฟอร์แมต APA มีหน่วย IRB นะครับมาดูว่าโอเคงานของคุณเนี่ยมีจริยธรรมไหมนะครับพอตรวจเสร็จนะครับมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ส่งให้ปุ๊บนะครับมีหน่วยงาน TCI มาดูอีกว่างานวิจัยของคุณเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีหน่วยงานของไออัครวิสุทธ์เนี่ยครับที่จะมาดูว่าโอเคคุณลอกใครหรือเปล่านะฮะซึ่งทั้งหมดนะครับมันก็เลยทำให้งานวิจัยเนี่ยนะครับมันมีมาตรฐานก่อนที่จะนำมาเผยแพร่นำมาใช้นะฮะโอเคอันต่อไปนะครับก็คือเรื่องของว่าแล้วโอเคทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมามันคืองานวิจัยที่มันเกิดขึ้นนะครับคือสิ่งที่เราเรียนกันมา
ซึ่งงานวิจัยถามว่าในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้การตลาดก็สนใจเรื่องอะไรกันบ้างนะครับถ้าเริ่มจาก Marketing 1.0 ก็คือตั้งแต่ปี60ปี70เนี่ยนะครับปี60มันมีการตลาดขึ้นมาเขาวิจัยเรื่องอะไรนะฮะเขาวิจัยเรื่องของ Customer Behavior Process นะครับคนมันซื้อเพราะอะไรโอ้ได้ไอด้ามาแบบโคตรดีใจเลยคนเรามันต้องมี awareness ก่อนเว้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีความตั้งใจซื้อมีความสนใจมี interest มีสมองคิดนะครับแล้วหลังจากนั้นสมองที่มี design มีความปรารถนามีความรู้สึกแล้วก็มี action ขึ้นมาได้ back box ขึ้นมานะครับโอ้โคตรดีใจเลยตอนนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็มาเป็นเรื่องของว่าพอปี1970นี่ก็มาคิดเรื่องว่าโอเคแล้วความพึงพอใจล่ะ loyalty ล่ะมันต้องมีขึ้นมานะตอนนั้นมันก็ retail ขึ้นมานะครับมีWalmartอย่างมั้งสมัยนั้นในอเมริกาก็เริ่มมีตัวของซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้นะครับปรากฏขึ้นเยอะแยะ1970นะครับคนก็เลยมาศึกษาเรื่อง satisfaction ศึกษา loyalty นะครับแล้วก็พอเข้ามายุค80นะครับผมเกิดแล้วก็คือมาเรื่องของว่ามันเป็นยุคของ 2.0 นะครับก็คือตัวของ consumer เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของอะไรนะการให้บริการนะครับเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่ใช่แบบเจอแคชเชียร์หน้าตาแบบโหดเหี้ยมหน้าตาแม่งไม่ยิ้มเลยอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไปใช้บริการลงอะไรนะที่เป็นเซอร์วิสต่างๆนะครับใช้บริการโรงหนังโรงพยาบาลที่จอดรถนะฮะสวนสนุกอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเซอร์วิสควอลิตี้ก็เลยถูกวัดขึ้นมานะครับโรงแรมเครื่องบินอะไรพวกนี้นะครับก็เลยปี80เป็นเรื่องของเซอร์วิสควอลิตี้นะฮะพอเป็นปี90เนี่ยก็มองมันจะเป็นเรื่องของ customer relationship นะครับก็เลยคนก็มาสนใจเรื่องว่าโอเคแล้วมันความสัมพันธ์ควรจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็พอมาปี2000นะฮะ2000เนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ยุค 3.0 ใช่ไหมเรื่องของ human spirit แล้วนะฮะคนมันมีนอกจากมีความคิดมีเรื่องของความรู้สึกแล้วมันยังมีจิตวิญญาณนะครับมีจิตวิญญาณเพื่อธรรมชาติมีจิตวิญญาณเพื่อสิ่งแวดล้อมมีจิตวิญญาณเพื่อมนุษยชาติขึ้นมาเองนะครับโอเคมันก็เลยแล้วก็เรื่องของพวกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยนะครับมันก็มีระบบ IT พวกนี้ขึ้นมานะครับมี database พวกนี้ขึ้นมานะฮะมันสามารถแบ่งลูกค้าเป็นชั้นๆได้นะครับลูกค้าแต่ละส่วนนี่อาจจะไม่มีความสำคัญไม่เท่ากันนะฮะก็เกิดตัวของระบบ CRM ขึ้นมานะครับคนเข้ามาวิจัยเรื่องของ CRM นะครับในช่วงปี2000นะครับเสร็จแล้วก็มายุค Marketing 4.0 ก็ประมาณ10ปีก่อนนะฮะ 7-8 ปีก่อนแล้วแหละก็4.0 เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของไอ้ตัวของเทคโนโลยีนะครับที่มันเปลี่ยนจากเทดิชันแนลเป็นดิจิตอลใช่ไหมพอเป็นดิจิตอลมันก็คือเรื่องของว่าโซเชียลมีเดียเข้ามานะฮะเว็บไซต์เรื่องของอะไรนะYouTube อะไรพวกนี้นะครับที่มันเข้ามาพวกนี้มากขึ้นนะครับคนก็เลยมาศึกษาว่ามันก็เทคนิคมันก็กลายเป็นอินบาวด์มาร์เก็ตติ้งมากขึ้นนะฮะคนก็มาสนใจว่าแล้วมันคนมันจะทำไงถึงจะ engage กับเว็บของเรา engage กับโซเชียลมีเดียของเรา engage กับแบรนด์ของเรานะฮะจาก loyalty ของ CRM เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น engagement นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอมาในปี2020นะครับมันก็เป็นยุคของ AI ละนะฮะถ้าคุณดูเว็บนู้นเว็บนี้นะครับมันวิเคราะห์ basket analysis มันก็ควรจะวิ่งเข้ามาที่แบรนด์นี้ของเรานะฮะคุณเข้ามาดูใน Facebook จะหาโฆษณาอะไรให้คุณนะฮะ YouTube จะหาโฆษณาอะไรให้คุณ Shopee ถ้าคุณเลือกนี่บ่อยๆเราจะเสนออะไรออฟเฟอร์ให้คุณนะครับ Lazada จะให้อะไรคุณอะไรพวกเนี้ยนะฮะเป็นเรื่องของ AI อันต่อไปก็คือ UI UX นะครับวางตะกร้าตรงไหนวาง Q&A ตรงไหนเล่าสตอรี่ของแบรนด์เล่าตรงไหนนะฮะเรื่องของศึกษาเรื่องเจอร์นี่นะครับคนมาซื้อรถมันมีต้องมีอะไรบ้างต้องดูสื่ออะไรบ้างนะฮะทัชพอยต์คนต้องมาซื้อรถมันต้องมีประมาณ21สเตชันใช่ไหมที่เคยเล่าให้ฟังประมาณเซสชัน6ที่เซสชัน7นี่แหละนะฮะแต่ละเซสชันเนี่ยมันแต่ละส่วนเนี่ยมันมีบางส่วนเนี่ยพึงพอใจเป็นส่วนที่สร้างความพึงพอใจที่สุดก็คือเทสต์ไดรฟ์นะฮะดังนั้นเทสต์ไดรฟ์เนี่ยเราก็ต้องพินอพิเคาที่สุดและอีกส่วนที่เป็นสำคัญที่สุดก็คือร่วงของตอนไฟแนนซ์นะครับเราต้องสร้างความสบายใจให้กับลูกค้ามากที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เรื่องของทัชพอยต์แล้วเป็นเรื่องของ experience อีกตัวนึงส่วนหนึ่งคือ omni channel นะครับคุณซื้อออนไลน์คุณซื้อออฟไลน์คุณไปซื้อที่คีออสคุณไปซื้อที่ช็อปคุณไปซื้อที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ควรจะได้ประสบการณ์ที่มัน seamless ไม่แตกต่างกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราวิจัยกันในยุคปัจจุบันในปี2020นะครับซึ่งในอนาคตเราก็มันก็จะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นเรื่องของ Metaverse เป็นเรื่องของอะไรพวกนี้แล้วแหละนะฮะที่ว่า
เป็นรอดูต่อไปนะครับว่าจะศึกษาอะไรกันนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับเราก็ยังสิ่งที่สำคัญก็คือว่า independent ก็คือ attitude motivation personality แล้วก็ value นะครับเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับและแต่ว่า dependent ก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเราอยากได้อะไรนะครับเราอยากได้ interaction จากคนมากขึ้นเราอยากได้ action เราอยากได้ search share advocate นะฮะทั้งหมดนะครับเหมือนเรื่องเดิมๆนะครับเพียงแต่ว่าตัวแปรเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะโอเคก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือเรื่องของ Marketing 5.0 นะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณในโลกเนี้ยมันมีคนอยู่5 generationก็คือมีรุ่นน้องรุ่นน้องคุณก็คืออัลฟามีรุ่นคุณก็คือ Z มีรุ่นพี่ป้าน้าอาคุณก็คือ Gen Y มีรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลุงของคุณก็คือ Gen X นะฮะรุ่นอาจารย์นี่แหละแล้วก็เป็นรุ่นของปู่ย่าตายายของคุณก็คือรุ่นของ Baby Boom นะครับทั้ง5รุ่นนะครับมีความเหมือนก็คือว่า Aware Appeal as Advocate เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีความต่างนะครับที่มันpreference นะครับความแตกต่างกันการความนิยมในสื่อง่ายๆก็แตกต่างกันนะครับรุ่นอัลฟาอาจจะสนใจ TikTok นะครับรุ่น Z ของคุณอาจจะสนใจ IG นะครับรุ่น Y ก็เป็น IG กับ Facebook ปนๆกันนะครับถ้าเป็นรุ่น X ก็จะส่วนใหญ่จะเป็น Facebook นะครับรุ่น Baby Boom ก็ขอเป็นดู LINE ทุกวันเนี่ยแหละอะไรเงี้ยนะครับเลือกใช้สื่อให้ถูกนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย Marketing Research จะสามารถตอบโจทย์ในเบื้องต้นได้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีความต่างๆอะไรกันออกไปยังไงนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับอย่าไปยึดติดกับโมเดล product นะครับมันไม่ใช่ product center อีกแล้วนะครับคุณพัฒนา product ดีออกมาแค่ไหนนะครับคนไม่ได้ถ้าเทียบ A B C นะครับ A คือ attribute B คือbenefit C คือตัวของอะไรดีล่ะ value นะครับคนไม่ได้สนใจ attribute คนสนใจ benefit กับ value นะครับคุณจะสื่อ benefit กับ value ออกมาได้ยังไงนะฮะ marketing 2.0 คุณจำไว้ในใจ customer centric คือสิ่งที่มันเป็นแบบพื้นฐานแล้วนะครับคุณต้องสนใจ customer นะครับต่อมา 3.0 human centric นะครับมนุษย์ต้องการคุณค่าและศักดิ์ศรีนะฮะแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับมันกลายมาเป็นส่วนประกอบของชีวิตแบรนด์เป็นตัวทำให้คนเกิด dignity แบรนด์เป็นตัวที่ทำให้แบ่งแยกคนขึ้นมานะฮะแล้วก็ 4.0 ก็คือมันไม่ใช่ยุคที่เป็นแบบtraditional อีกต่อไปแล้วมันเป็นดิจิตอลแล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะครับในประเทศไทย 80-90% ใช้มือถือนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะครับมือถือกับออนไลน์ออฟไลน์มันแทบจะไม่มีความแตกต่างกันแล้วนะครับเป็นเทคโนโลยี for humanity นะครับนี่คือยุค 5.0 นะครับเปลี่ยนแปลงไปตามยุคนะครับใช้ชีวิตให้ถูกนะครับศึกษาอะไรพวกนี้นะครับดูในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันและก็อนาคตนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับสอนตั้งแต่เซสชันแรกเลยก็คือปัจจุบันนะครับสิ่งที่คุณเจอนะครับคุณคือรุ่น Gen Z นะครับคุณมีอยู่ประมาณนี่แหละ 16% นะฮะแต่ว่าอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของ Baby Boom แล้วก็ X นะฮะคุณต้องรอเวลาอีกสัก 10-20 ปีนะครับรุ่นคุณถึงจะมีอิทธิพลนะครับยังไงก็ตามนะครับคนมันมีหลายรุ่นนะครับเวลาทำตลาดเรื่องของ STP สำคัญนะฮะก็อย่าลืมในประเด็นพวกนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับทำรีเสิร์ชนะครับสละเวลาทำอาจจะทำเป็นถ้าไม่มีเวลาทำไพรมารีนะครับก็ดูเซคันดารีนะครับมันจะสามารถตอบช่วยคุณในหลายๆอย่างได้นะฮะmarketing task นะครับมันมีตั้งแต่คุณต้องออกตัวของ product service เรื่องของสร้าง product concept เรื่องสร้าง brand concept สร้าง brand story นะครับ design ตัวของ visibility POP อะไรทั้งหลายนะครับตัวของ touch point design packaging design ออกตัวของ new product launch ออกไปทำตัวของ customer acquisition นะครับทำตัวของทำให้ POP one availability อยู่ทุกที่นะครับทำเรื่องของเซลล์นะครับวางขายนะครับทำเรื่องของเซอร์วิส
แล้วก็พอขายได้แล้วนะครับก็ต้องรีเทนลูกค้าให้อยู่แล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดเป็นแฟนพันธุ์แท้เกิดแอดโวเคซีนะครับก็นะครับทั้งหมดนะฮะมันสามารถที่จะหาคำตอบได้นะครับด้วย marketing model ด้วยความเป็นนักนะฮะด้วยตัวของ research ด้วยตัวของการวิเคราะห์นะครับก็คอร์สนี้นะครับก็คงจะก็จบเท่านี้นะครับก็อย่าลืมว่านะฮะเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆนะครับโลกนี้มันยังมี correlation อยู่โลกนี้มันยังมี ANOVA อยู่นะครับโลกนี้มันยังมี marketing analysis นะครับโลกนี้มันมีงานวิจัยอยู่นะครับคุณสามารถใช้ได้ทุกอย่างในชีวิตนักการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของคุณนะครับมันมีเทคนิคอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเกมฟิเคชันเกมฟิเคชันก็คือว่านะฮะทุกอย่างนะครับถ้าสมมุติตอนนี้คุณเข้าไปทำงานในองค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งองค์กรขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยหลายๆอย่างเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปละนะฮะตั้งแต่คุณเดินเข้าตั้งแต่คุณเข้าทำงานไปคุณเอาบัตรเข้าไปเช็คนะครับเช็คอินอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาก็จะเริ่มมีการจับรางวัลคุณว่าโอเคใน30วันเนี่ยคุณเข้าไปแล้วเข้าช้าเองใครได้ใครเข้าเช้าที่สุดนะฮะเฉลี่ยทุกวันก็ได้รางวัลไปนะฮะใครร่วมกิจกรรมร่วมมือแต่ละบริษัทอาจจะมีหนีไฟให้บ้างมีกิจกรรมข้อเสนอแนะมีกิจกรรมใครเซ็นนะฮะมีประชุมนู่นนี่นั่นร่วมกันนะครับเรื่องของพนักงานดีเด่นอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเนี่ยเกมฟิเคชันนะครับให้ทุกคนได้ค่อยๆเก็บโทเค็นค่อยๆเก็บคะแนนพวกนี้ไปนะฮะทุกพนักงานทุกคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้กิจกรรมต่างๆที่องค์กรทำเนี่ยนะครับมันมีเป้าหมายได้เรียนรู้ในสิ่งที่องค์กรอยากให้เป็นนะครับมี5สอทำความสะอาดก็ร่วมมือไปซะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าทำดีเด่นคุณก็ได้เป็นพนักงานดีเด่นได้รีวอร์ดเพิ่มในส่วนเงินเดือนด้วยนะครับพิจารณาร่วมกับตัวของ incentive ที่คุณจะได้นะครับมีความท้าทายมีและที่สำคัญที่สุดก็คือ engagement นะครับทำให้คุณรู้สึกผูกพันกับบริษัทหรือองค์กรตรงนั้นนะครับผมก็เลยพยายามที่ตั้งแต่เลคเชอร์1มาถึงที่14นะครับผมก็เลยมีให้คุณฟรีทุกครั้งมีงานให้คุณทำ10ครั้งนะครับมีเวิร์กช็อปในพวกนี้ขึ้นมานะครับก็พยายามที่เอาเทคนิคนี้มาใช้นะครับเพื่อให้คุณมีส่วนร่วมนะครับก็ในอนาคตถ้าอาจจะมีคนสักกลุ่มคุณนะฮะ200คนที่อาจจะมีสักประมาณ 30-40 คนที่ไปทำงานบริษัทนะครับคุณจะโดนจับตาแบบนี้นะครับคุณจะโดนแบบทุกอย่างเนี่ยจะต้องถูกล็อก KPI ไว้นะฮะคุณต้องใช้เวลาทำงานเท่านี้กี่ชั่วโมงงานต้องเสร็จภายในกี่วันกี่ชิ้นนะครับคุณต้องเช็คอินเข้าทำงานกี่โมงออกกี่โมงนะครับอะไรพวกนี้นะครับคุณร่วมมือ5สอไหมคุณร่วมมือเรื่องกิจกรรมต่างๆของบริษัทไหมนะครับในอนาคตมันไม่ใช่อนาคตตอนนี้มันมีแล้วนะครับแล้วก็เขาจะใช้เทคนิคนี้นะครับเรื่อง verification